แมตช์ก่อนถูกไหมครับแต่เราไม่ไปแซงคิวนะคือของเราเนี่ยเข้าไปก่อน คนอื่นค่อยตามคิวเรามาถูกไหมถ้าเกิดสตรีมมิ่งจะช้ากว่านั่นเองอันนี้คือข้อดีของตัว Power Trade เพราะฉะนั้นบนข้อดีย่อมมีข้อเสียใครที่ดูติ๊กเกอร์แล้วเทรดดิ้งมีใครดูติ๊กเกอร์ไหมครับติ๊กเกอร์เนื่องจาก Data Feed มาเป็นไงเร็วมากใครเคยดูติ๊กเกอร์บน Power Trade มั้งครับมีไหมลองกลับไปดูครับติ๊กเกอร์บน Power Trade รับรองว่าดูไม่ดูเรื่องเพราะอะไรครับอย่างที่จะบอกคือ Data มาเร็วมากมันฟีด Data มาพื้นถูกไหมถ้าอย่างบนสตรีมมิ่งมันจะเป็นไงช้าๆนิดนึงค่อยๆมาปึ๊บ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 แต่ถ้าเกิด Data Feed บนเขาเห็นมันจะมาแบบพลื้อสูอะไรเมื่อกี้ดูไม่รู้เรื่องจริงถ้าใครดูรู้เรื่องบอกเดียนะแปลว่าตาพี่แบบสุดยอดมากข้อเดียวก็ดูไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่จะดูบนสิ่งนี้หน้าตาของเคไทก็จะเป็นอย่างเงี้ยเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับเขาเห็นจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมตัวใหญ่ๆตัวโตนะครับเขาเห็นเดียมีไฟยังวัยรุ่นอยู่นะครับโอเคอันนี้เขาเห็นเป็นอย่างนี้นะเขาเห็นเอาไม่ใช่คนใหม่ไม่นะเขาเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้กดเข้าไปปุ้งมันจะขึ้นอันนี้ขึ้นมาเลยขึ้นเป็นแบบนี้ขึ้นมาเราเอานี่ดีกว่าเราชอบเขียวๆแดงๆเราไม่ชอบแต่ว่ายังไงโอเคเพราะฉะนั้นหน้าตาจะคล้ายกับตัวสตรีมมิ่งไหมคล้ายๆกันที่วอชก็มีสมมติว่าเดียต้องการดูตัวไมด้าทุกอย่างก็มีเหมือนกันหมดมีวอลลุ่มแวลูแล้วก็ไฮโลซิลลิ่งฟลอร์แล้วก็เอเวอเรจโค้ดนี่หมดเลยทุกอย่างเหมือนสตรีมมิ่งหมดทุกอย่างถูกไหมครับตรงนี้มีหมดแล้วก็มีบายเซลเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยทุกอย่างตรงนี้มีหมดเลยนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็เป็นแค่ติ๊กเกอร์ของตัวหุ้นนั้นหุ้นเดียวเนาะข้อดีข้อหนึ่งในเฟเบอริตของสตรีมมิ่งได้แค่กี่เฟเบอริตครับ5ถูกไหมใน1เฟเบอริตได้กี่หุ้นครับ20เท่าไหร่ครับ20ใครว่า10ครับ10 10ยกมือ10 20ครับ20หุ้นแปลว่า20เฟเบอริตเอ้ยแปลว่า5เฟเบอริต20ตัวทั้งหมดกี่ตัวครับ100ตัวแต่ของ KGI เนี่ยเฟเวอริตเราเพิ่มได้หลายหน้าเห็นไหมอันนี้มีกี่หน้าครับในเฟเวอริตหนึ่งมี2หน้าถ้าเกิดพุ่นเต็มในหน้า2หน้าหนึ่งก็20ตัวเหมือนกันเนี่ยลดลงมาได้เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มได้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มพุ่นเข้าไปเพิ่มพุ่นเข้าไปมันก็จะอยู่ในหน้า2หน้า3หน้า4ในเฟเวอริตหนึ่งถูกไหมครับเพราะมันเพิ่มมาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเท่ากับแปลว่าเราสามารถใส่พุ่นได้ทั้งไปงั้นได้เยอะมากเลยไหมแต่มันก็มองว่าจะแบ่งเอาจะแบ่งยังไงดีเฟเวอริต1คือหุ้นแบงค์เฟฟองเอเนจีอันนี้ก็แปลกๆนะดีดับเบิ้ลยูอีกอะไรเยอะนะแต่ของ KGI ก็จะมีแรงกิ้งที่เป็นแบบว่าเป็นของ KGI เองอย่างเงี้ยเป็นพวกเกี่ยวกับไบลิ่งก็คือมีเปอร์เซ็นต์แอดวานซ์มีไพรซ์มีโคลสมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีแกปอัพรันแกปอย่างเงี้ยสมมติว่าใครที่ชอบแบบว่าเปิดโดดหาหุ้นแบบเปิดโดดแล้วก็มีให้เลยซึ่งในสตรีมมิ่งมีไหมไม่มีหาหุ้นเปิดโดดแล้วไปต่อยมั้ยแกะอัพแล้วรันกัดรันแกะแล้วก็เบรกมูฟวิ่งเอเวอเรจกี่วัน5วันเห็นไหมเขาก็เหมือนกับความหมายยังไงเบรกมูฟวิ่งเอเวอเรจ5วันแปลดิครับแปลเบรกอัพขึ้นเหนือมูฟวิ่ง5วันแปลว่าหุ้นที่มันอยู่เหนือเส้น5วันเนี่ยน่าจะขึ้นต่อถูกไหมงงไหมครับถ้าเกิดเราแปลเป็นถ้าเกิดเราแปลทางด้านวิเคราะห์มันมีนัยยะแบบนี้คือเบรกอัพก็คือยืนเหนือเส้น moving average กี่วัน5วันเนี่ยตามนี้เลย strong buy ก็ซื้อแข็งแกร่งเห็นไหมเขาแบบเอื้อมเลยกับการพนันมากนะครับใบหุ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดีนะเห็นไหมแม้กระทั่ง1นาที new high ก็ยังมีถือว่าดีไหมครับพี่สุดยอดจริงพูดปังพูดปังแล้วก็มีบายเดี๋ยวมาดูบายแล้วมีอะไรบ้างเหมือนกันทุกอย่างก็เนี่ยเครื่องมือก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเปอร์เซ็นต์เชฟเลย
ไหนนะเปอร์เซ็นต์เชงมีท็อปเกนเนอร์แล้วก็ท็อปสวิงท็อปสวิงนี่สำหรับคนที่แบบหัวใจสูบฉีดดีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหมือนผู้หญิงเลยนะดีขึ้นลงแล้วก็มีฟันเมทัลมีอะไรบ้างโอ้มีอันนี้ด้วยนะ PE ต่ำร้อยเห็นไหมว้าไม่ใช่แต่เพราะว่าต่ำที่สุดในร้อยตัวแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็เนี่ยท็อปร้อย PE ต่ำถูกไหมก็คือร้อยตัวที่ PE ต่ำสุดในตลาดเครื่องดีมากอ่ะบอกแล้วดีมากอันนี้รวม M I ด้วยถูกต้องรวม M I หมดเลยนะครับแล้วก็มี dividend yield นะครับแล้วก็มี PD ต่ำสุดแล้วก็มี PE ด้วยไอ้อะไรนะมี EPS growth นะมีแค่ EPS ไม่มี EPS volume ปั๊บมี most active แล้วก็มีตัว top 100แล้วก็ volume เข้าดีแล้วก็ volume ไปงานขายเยอะ100ตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี fundamental มี technical เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดใช้ power trade เนี่ยถ้าอยากเล่นไวๆแค่ไม่ต้องไปหาหุ้นเองเลยนะเนี่ยมาดู technical ปุ๊บเจอแบบตัดกันขึ้นตัดกันลง MACD up trend down trend RSI overbought oversold ได้หมดเลยแต่ว่าเอื้ออำนวยต่อการเทรดมากเลยนะครับจะฟีเจอร์นี้ใน PC กับในโมบายเวอร์ชันที่เหมือนกันไม่เหมือนครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟีเจอร์แบบอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ฟีเจอร์ถ้าเกิดเรามองถึงทั้งหมดเลยต่างกันนิดหน่อยบางอย่างคือจริงๆแล้วนิดถ้าเกิดอย่างเช่นตัวหลายๆอย่างโดยส่วนใหญ่จะมีนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีหมดเลยพวกแรงกิ้งอะไรพวกนี้ก็มีมีครับใช่มีไหมครับแรงกิ้งมีไหมครับเดี๋ยวเรียกเปิดก็ได้ครับพี่เจอไหมครับไม่เจอแต่ว่าน่าจะไม่มีนะครับเป็นของ iOS เดี๋ยวเจ้าตัวเขามาเองเดี๋ยวถามเจ้าตัวพี่ครับตะกี้เดียเสนอหน้าพูดไปเยอะพอสมควรมีคำถามถามว่าฟีเจอร์ไอ้ตรงเนี้ยเขาชอบแล้วแรงกิ้งเนี่ยมีในโมบายไหมครับโมบายมีนะแต่ว่ามือถือเก่ารุ่นไหนครับรุ่นไหนครับ iOS 7ขอเลยครับในขอรุ่นไหนไม่มีจริงๆครับในด้วยที่ไหนที่ไหนนะครับพี่เดชเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะอยู่ไหนพี่เดชครับพี่เดชครับเอามานี่ไงอยู่ที่ลิสต์ก่อนครับอยู่ที่ลิสต์เข้ามาที่ลิสต์ก่อนเข้าที่ลิสต์นะครับที่ลิสต์แล้วก็ปุ๊บมีแทงกิ้งพี่เดียใช้เวลากี่นาทีครับก็ถ้าต่อจากน้องเดียก็ไม่น่าจะเกินบ่ายสองโปรแกรมหนึ่งจะได้โอเคครับอันนี้จริงๆน้องเดียก็พูดไปจบหมดแล้วข้อดีนะครับเดี๋ยวจริงๆวันนี้ก็คืออยากจะมารับฟีดแบคจากลูกค้าที่ได้ใช้งานไปแล้วด้วยนะครับตัวเพาเทรดจริงๆรันได้เล่นได้อยู่2เครื่อง2 device นะครับ device แรกก็คือจะเป็นตัวโมบายนะครับตระกูล iOS ทั้งหลายแล้วก็ตระกูล Android นะครับอันนี้เล่นได้หมดนะครับแล้วก็ส่วนแท็บเล็ตเองก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวรูปแบบหน้าจอเองยังเป็นเหมือนโมบายอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่จะเป็นเวอร์ชันแท็บเล็ตเนี่ยก็จะออกประมาณช่วง Q1 ปีหน้านะครับอันนี้ต้องรอกันนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็แนะนำให้ดาวน์โหลดมาใช้งานกันก่อนนะครับได้ตามก็ได้นะครับของปีหน้านี่ของอะไรนะครับนั่นแหละปีหน้าปีหน้าจะเป็นเวอร์ชันแท็บเล็ตลูกค้าที่ใช้แท็บเล็ตก็จะดูหน้าจอได้ได้เหมาะสมขึ้นนะครับสำหรับจอใหญ่ๆนะครับถ้าแรกสุดนะครับถ้าท่านที่ใช้ตัวตระกูล iOS นะครับให้เปิดตัว App Store ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่หมวดค้นหานะครับแล้วพิมพ์คำว่า KGI นะครับ Power Head ก็จะขึ้นมาอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับลูกค้าก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นตระกูลที่เป็น Android ทั้งหลายนะครับลูกค้าก็ให้เข้าไปที่Google Play Store นะครับแล้วก็ค้นหาใช้คำเดียวกันครับ KGI Power Trade นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับ
หลังจากดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถกดเปิดตัวโปรแกรมได้นะครับการล็อกอินนะครับก็ใช้แค่ตัวยูสเนมที่เป็นเลขที่บัญชีของลูกค้าเองนะครับสำหรับลูกค้าของ KCI นะครับเป็นเลขที่บัญชี7หลักแรกนะครับส่วนตัวพาสเวิร์ดนะครับก็จะเป็นพาสเวิร์ดที่ลูกค้าใช้เข้าเทรดบนอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันนะครับล็อกอินได้เลยข้อดีของเขาเห็นเราสามารถเข้าได้หลายๆ device ใช่ไหมพี่เดชใช่ครับเราสามารถถือว่าเราเทรดอยู่แล้วเราอยากให้แฟนเรารู้ว่าเราเทรดอะไรเป็นตัวอย่างเราก็เอาเครื่องให้เขาแต่เขาไม่สามารถแอคทีฟได้มันจะแอคทีฟได้เครื่องสุดท้ายที่เราคีย์พาสเวิร์ดเข้าไปเข้าใจไหมครับสมมติว่าพี่ล็อกอินคอมพิวเตอร์ก่อน iPad มือถือสุดท้าย2เครื่องนั้นได้แค่ดูสุดท้ายก็คือนับตัวแอคชั่นจริงๆคือตัวที่มือถือก็คือเครื่องใหม่เครื่องสุดท้ายเราจะแอคทีฟที่ตัวนั้นจริงๆแล้วเข้า2แพลตฟอร์มได้ไหมพี่ในยูสเซอร์เดียวเข้าได้ทีละแพลตฟอร์มเขาได้ที่เราแพลตฟอร์มครับถ้าโปรแกรมใดๆก็ตามที่สามารถเข้าได้เกิน1แพลตฟอร์มนะครับให้แจ้งผมมานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสลากออกไปนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละโปรแกรมนะครับจะเข้าได้ทีละเครื่องเท่านั้นนะครับเป็นกฎของทางตลาดนะครับเพื่อเหตุผลนะครับเพื่อว่าลูกค้าแต่ละรายจะต้องระบุตัวตนนะครับบนเครื่องนั้นๆนะครับมันก็บอกว่าเป็นตัวชั้นจริงๆนะแล้วก็ค่อยส่งคำสั่งนะครับสมมติถ้าลูกค้ารายใดสามารถล็อกคอมก็ได้นะครับล็อกบนมือถือก็ได้นะครับอันนี้ตลาดนะครับทางตลาดเขากังวลเรื่องนี้ไว้ทีนี้ผมล็อกอินเข้าทั้งสตรีมมิ่งแล้วก็ KJ Trade ได้ไหมครับอย่างติ๊กเกอร์จะไปดูบนของต้องใช้คนละโบครับคนละโบถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วคนละโบคนละเบราว์เซอร์แต่ละโปรแกรมเวลาล็อกอินมันก็จะเรียกว่ามันก็เตะด้วยใช่คนละโบคนละเบราว์เซอร์สมมติพี่มี10โบพี่ก็เปิดเลยโหลดเบราว์เซอร์มา10ตัวในเบื้องต้นตัวโปรแกรมนี้เองนะครับมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับที่ลูกค้าจะต้องทราบนะครับก็คือส่วนแรกก็คือจะเป็นเรื่องของตัว market data นะครับตัว market data มันก็จะมีการจัดเรียงข้อมูลต่างๆนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับเพื่อในการใช้ในการเทรดนะครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องการส่งคำสั่งนะครับตัวเราเทรดก็คือประกอบด้วย market data ส่วนนึงแล้วก็การส่งคำสั่งอีกส่วนนึงนะครับตัว market data ที่เป็นไฮไลท์ในตัว power trade นะครับมีอะไรให้ลูกค้าได้ดูบ้างนะครับอันแรกสุดก็จะเป็นเรื่องสรุปของตัวดัชนีนะครับหน้าตาตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนดัชนีที่จะดูได้นะครับตัวนี้จะเป็นกราฟอินทราเดย์ของดัชนีนั้นๆนะครับก็กดแค่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณกดตัวเส้น50นะครับปิดไฟพี่เดชรอปิดไฟหน้าครับขึ้นไหมครับข้างหลังหน่อยก็ดีหน่อยจะต้องปิดหมดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแสงในเครื่องนี้ได้ไหมเปิดแสงสุดละอ๋อสุดละอันนี้ข้างหลังดีขึ้นไหมครับนะครับหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวดัชนีนะครับลูกค้าเองกดเรียกดัชนีต่างๆนะครับที่มีเป็นดัชนีหลักๆนะครับที่ตลาดประกาศนะครับก็จะมีตามแบบนี้นะครับกดไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้อมูลในตารางนะครับตัวนี้ก็จะบอกตัวค่าที่เกิดขึ้นนะครับของดัชนีนั้นๆระหว่างวันนะครับหน้าแรกก็จะเป็นสรุปตัวดัชนีนะครับถัดไปหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้ก็จะเป็นสรุปดัชนีแต่เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับตัวกราฟพายชาร์ตด้านบนนะครับพายชาร์ตด้านบนบอกอะไรนะครับพายชาร์ตด้านบนเนี่ยบอกว่าดัชนีที่เราสนใจอยู่นะครับมีวอลุ่มซื้อเท่าไหร่นะครับวอลุ่มซื้อก็จะเป็นสีฟ้านะครับวอลุ่มขายเท่าไหร่นะครับส่วนสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยก็จะเกิดจากช่วงที่เป็น at the open ทั้งหลายนะครับจะเป็นช่วงเปิดตลาดเช้าก็ได้นะครับเปิดตลาดบ่ายก็ได้นะครับกราฟตัวนี้ก็จะแสดงตัวเหมือนกึ่งๆว่าซื้อขายเท่าไหร่นะครับในวันนั้นนะครับอีกตัวนึงตัวนี้น่าสนใจนะครับจะเป็นกราฟที่ถัดจากตัวพายชาร์ตกราฟวงกลมถัดไปจะเป็นกราฟธรรมดานะครับยืดขึ้นไปนะครับตัวนี้กราฟตัวนี้บอกอะไรนะครับกราฟตัวนี้บอกว่าในแต่ละช่วงเวลานะครับหุ้นของเราเนี่ยนะครับมีขึ้นอยู่กี่ตัวนะครับขึ้นก็จะแทนด้วยเส้นกราฟสีเขียวอันนี้ข้างหลังนี่จะเห็นระบาดแบบเส้นมันเล็กนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เปิดตัวมือที่ขาดนะครับจิ้มไหมครับเอาขอบคุณนะครับ
เส้นกราฟสีเขียวนะครับแสดงว่าในแต่ละช่วงเวลานะครับหุ้นส่วนไหนบ้างที่ขึ้นอยู่นะครับมีประมาณปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนสีเหลืองตัวนี้นะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับก็คือหุ้นที่ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ส่วนสีแดงเนี่ยก็คือหุ้นที่ราคาต่ำลงในวันนั้นนะครับถัดไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวชาร์ตตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่านะครับปริมาณซื้อปริมาณขายในวันนั้นนะครับเทียบกับวันก่อนหน้าถัดไปนะครับคิดดูแล้วนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยนะครับคือถ้าตัวเลขตัวนี้นะครับเกิน 100% นะครับแสดงว่าวอลุ่มเทรดในวันนั้นสูงนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกนะครับมีวอลุ่มเข้านั่นเองนะครับถัดไปตัวนี้นะครับจะบอกว่าแต่ละเซกเตอร์นะครับให้ผลนะครับตอบแทนในวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีค่าบวกค่าลบนะครับเผอิญประสุกเราจะติดลบนะครับก็เลยลบหมดนะครับนี่ระหว่างวันก็จะขึ้นหรือแดงใช่ครับระหว่างวันก็แล้วแต่ตามเซกเตอร์ไปเลยนะครับครบทุกเซกเตอร์เลยครบทุกเซกเตอร์ครับถัดไปนะครับตัวนี้ One Minute Hot View นะครับตัวนี้สำหรับมือถือนะครับลูกค้าอยากดูตัวหุ้นภาพของตลาดคร่าวๆนะครับฉันอยากดูคร่าวๆเป็นยังไงครับตัวนี้มันก็จะช่วยดึงข้อมูลเข้ามานะครับสำหรับลูกค้าที่อยากดูว่าใน1นาทีที่ผ่านมาเนี่ยมีหุ้นตัวไหนบ้างที่มีวอลุ่มซื้อขายสูงๆมันก็จะลิสต์เข้ามาให้ที่เขาบอกว่าวอลุ่มเข้าวอลุ่มเข้าใช่ครับนี่ก็จะลิสต์เข้ามาให้ว่า5นาทีสุดท้ายเอ้ย1นาทีเลย1นาทีเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างนะครับอันนี้เผอิญนะข้างหลังนี่จะมองไม่เห็นนะครับเพราะอยู่ตรงท้ายพอดีสมมติเรายกไอ้แผ่นนี้ขึ้นเขาจะเห็นมั้ยครับไม่ได้ถัดไปความหมายหนึ่งทับห้าหมื่นหนึ่งทับห้าหมื่นโอเคนะครับหนึ่งทับห้าหมื่นนะครับตรงนี้ก็คือตัวหนึ่งแทนดิวที่เกิดขึ้นว่ามีกี่ไม้นะครับข้างหลังคือเป็นยอดรวมของจำนวนหุ้นที่เทรดนะครับเผอิญว่าข้อมูลนี้มันแสดงตอนที่ตลาดปิดพอดีนะครับมันก็บอกว่ามันเกิดแค่ดิวเดียวนะแล้วก็กี่หุ้นมีคำถามครับเองสมมติว่ามีคนตั้งถ้าเกิดมันเกิดบายใช่ไหมครับอันนี้คือบายที่1นิ้ว 50,000 ใช่ครับสมมติว่าจะเอาบายต้องมีคนเซลใช่ครับอันนี้นับจากที่คอบายไม้เดียว 50,000 ถึงแม้จะมีคนเซล10คนก็ตามใช่ครับเป็นยอดรวมคอบีใช่ป่ะคอบออฟเฟอร์ครับออฟเฟอร์สมมติเรียกคอบออฟเฟอร์ไปปุ๊บ 50,000 คนที่มาตั้งออฟเฟอร์ไม่รู้กี่10คนเราไม่รู้อาจจะเป็นคนเดียวก็ได้2คนก็ได้เราไม่รู้มันจะรวบเลยมันจะรวบเลยถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว market status นะครับตัวนี้เอาไว้ให้เตือนลูกค้าคร่าวๆนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยในแต่ละตลาดเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นสถานะอะไรอยู่นะครับโดยปกติก็จะดูตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับถัดไปก็เป็นพวกตัวPEX นะครับอันนี้ก็แสดงสิ่งตัวนึงครับอันนี้คือหน้า2นะครับของ market นะครับหน้า3นะครับหน้า3เรียกเป็นหน้า3ตรงนี้ตัวนี้ก็จะบอกเป็นข้อมูลเชิงตารางนะครับให้ลูกค้าเห็นว่าในแต่ละดัชนีนะครับแล้วก็แต่ละเซกเตอร์เนี่ยนะฮะแสดงตัวดัชนีเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เชนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี performance มีสีเดียวนะครับมันมีสีเดียวจริงๆเมื่อวานเออมันมีสีเดียวถัดไป performance performance เนี่ยตัวนี้บอกอะไรได้บ้างนะครับตัว performance เนี่ยในช่องแรกสุดนะครับตัวนี้จะโชว์ว่ามีหุ้นตัวไหนที่ราคาอยู่ที่ซิลลิ่งบ้างไหมนะครับเออตลาดลงนะครับก็ไม่มีหุ้นที่อยู่ซิลลิ่งนะครับถัดไป105ก็คือหุ้นในกระดานทั้งหมดนะครับที่วันนั้นมีบวกปิดบวกจากกี่ตัวถัดไปนะครับหุ้นที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเลยมี231ตัวนะครับแล้วก็หุ้นที่ลงมี241ตัวครับแล้วหุ้นที่ลงไปที่ฟอร์เลยมีตัวนึงนะครับอันนี้ก็สามารถดูจากตัวเซกเตอร์อื่นๆได้ด้วยช่องอันนี้ไม่ได้บอกเป็นตัวไหนแต่ว่าไล่ใหม่นะลิงอัพเฉยๆลงแล้วก็ฟลอร์ใช่ครับถัดครบเลยนะครับเหมาะกับการนะครับถัดไปนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น5ถ้าถือตัวดัชนีนี้นะครับมาครบ5วันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับ20วันเป็นเท่าไหร่นะครับเทียบกับปีก่อนเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะไล่ให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็จะเป็นต่อไปก็เป็นวอลุ่มนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์วอลุ่มนะครับเปอร์เซ็นต์วอลุ่มนี่คืออะไรครับเปอร์เซ็นต์วอลุ่มก็คือจะเทียบตัวเซตเนี่ยคือจะเป็นเหมือนตัวเบนช์มาร์กว่าเอ้ย
วอลุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระดาษนะครับตัวนี้ถ้าเซ็ตก็คือ 100% นะครับแยกเป็นเซกเตอร์เป็นเซกเตอร์การเกษตรเท่าไหร่นะครับเป็นเซกเตอร์ของ Consumer Product อยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถดูภาพได้นะครับว่าวอลุ่มเนี่ยไปตกอยู่ที่เซกเตอร์value ครับที่ทำแต่ทีเนี้ยเราใหม่กับเซ็ตเนี่ยมันน่าจะเป็นเงินเดียวกันนะพี่แต่มันเข้า 100% 100% ด้วยกันมันแยกทั้งเซ็ตตลาดหุ้นที่อยู่ในเซ็ตก็แยกเข้าไปในเซ็ตนะครับหุ้นที่อยู่ในมันก็แยกอนาคตต้องเพิ่มสตาร์ทอัพไปด้วยนะเห็นว่าจะล่อลวงมาเข้าสตาร์ทอัพอีกในอนาคตใช่ครับตอนนี้ตัวตลาดใหม่เขายังไม่แยกเป็นเซกเตอร์ย่อยนะอ๋อเลยแบบไม่แล้วแต่เราไม่มีว่าแยกมาว่าระหว่างเงินก้อนนี้ไปเข้าในเซ็ตเท่าไหร่เข้าในอินไลน์เท่าไหร่ไม่ได้มีแยกเป็นเปอร์เซ็นต์เซ็ตเลยนะตอนนี้ยังไม่แยกอยากได้ไหมครับอยากได้เดี๋ยวเพิ่มรีไฟไหมเข้าอินเซ็ตไม่ได้ทั้งบัวเลยครับหมอแปลว่าพี่จอยยังเป็นสตรีมมิ่งอยู่พี่จอยเขาเห็นเป็นสตรีมมิ่งอยู่ครับต้องขอเปลี่ยนใช่เออนี่ลืมพอดีเลยในตัวใครที่ใช้สตรีมมิ่งเดิมและจะเทรดเป็นตัวฟิวเจอร์default จะเป็นตัวสตรีมมิ่งก่อนถ้าลูกค้าอยากใช้ตัวเขาเทรดต้องร้องขอเพราะว่าตลาดบอกว่าให้ใช้เพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวใช่ครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เราเปลี่ยนออนไลน์ได้หรือว่าต้องแจ้งทางแจ้งน้องครับพอแจ้งเดลิเขาบอกถัดไปครับถัดไปนะครับตัวนี้ก็คือจะสรุปเฉพาะที่เป็นภาพอินเด็กซ์อย่างเดียวมาให้นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นสรุปในภาพเป็นรายอุตสาหกรรมมาให้นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นสรุปเป็นรายเซกเตอร์ย่อยๆมาให้อันนี้ก็จบแล้วในหน้าที่เป็นตัวมาร์เก็ตนะครับถัดไปตัวลิสต์นะครับตัวลิสต์เองนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือจะเป็นตัวที่เราสามารถดูหุ้นที่เก็บไว้นะครับเป็น My Favorite ก็ได้นะครับหรือเป็น My Portfolio ก็ได้ครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับใน My Portfolio เนี่ยมันก็เราก็สามารถแอดตัวที่อยู่ในเฟซบุ๊กเราได้นะครับเพียงแค่สมมุติหุ้นที่มีอยู่เดิมนะครับถ้ากดแอดก็แค่กดแอดจากเมนูด้านล่างนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปนะครับก็จะแอดเข้าได้เลยนะครับจากแก้ครับเมนูข้างล่างใช่ครับต้องเลื่อนมานิดนึงครับแล้วถ้าจะแก้ไขอะไรนะครับกดที่ตัวลูกศรตัวดินสอนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหุ้นตัวนี้ได้หรือจะเปลี่ยนตัวหรือจะลบตัวพวกนี้ได้หมดในตัวลิสต์เองนะครับตัวลิสต์เองเนี่ยเราก็สามารถเรียกจากตัวที่เราลิสต์เป็น default ไว้ให้นะครับหรือลิสต์เป็นกลุ่มๆไว้ให้นะกลุ่มแรกมีอะไรนะครับกลุ่มแรกก็คือจะเป็นตัว entity นะครับก็คือแบ่งตามประเภทไปเลยนะครับว่าประเภทของตัวหุ้นนะครับก็เป็นอะไรเป็น common stock อย่างเดียวเป็น DW อย่างเดียวนะครับหรือ DRE TF ก็ได้อันนี้แบ่งตามประเภท DR ใช่นะครับมันเป็นตัวพิเศษบางอย่างจริงๆในตลาดตอนนี้น้อยแล้วครับ สมัยก่อนมันค่อนข้างเยอะตอนช่วงที่สูงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของตัวแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวที่น้องเบียร์ได้เล่าให้ฟังคร่าวๆไปครับคือจะเป็นคัดกรองมาให้ว่าหุ้นมีสัญญาณต่างๆนะครับเป็นสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายหรือมีตัวเทคนิคอลดีๆนะครับหรือมีตัวฟันดาเมนทัลดีๆก็สคัดมาให้นะครับอันนี้บอกเพิ่มเติมนะครับตัวนี้บางทีเราก็จำไม่ได้นะครับว่าพวกนี้มีความหมายอะไรนะครับในวันนี้เราได้ให้ตัวตารางอันนั้นไปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ตัวนี้ไม่ต้องเปิดแล้วนะครับตัวนี้จะมีขึ้นเป็นอินฟอร์เมชันให้ตรงนี้นะครับลูกค้าแค่กดตรงนั้นก็จะบอกได้เลยว่าตัวเปอร์เซ็นต์ในมาร์เนี่ยหมายถึงเท่าไหร่ครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวฟิลเตอร์นะครับก็จะคัดกรองนะครับจากกลุ่มฟิลเตอร์ตัวฟิลเตอร์ต่างๆครับหรือเฉพาะออปชันอย่างเดียวนะครับหรือจะเป็นตัวซิงเกิลสต็อกอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของตัวแรงกิ้งครับตัวแรงกิ้งก็จะบอกข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเทรดดิ้งแดต้าต่างๆนะครับให้ลูกค้านะครับมันจะไล่กันมาเลยครับลูกค้าอยากดูอะไรในนี้ก็มีค่อนข้างครบนะครับที่เป็นตัวเทรดดิ้งดาต้าถัดไปเป็นเรื่องของตัวโพสนะครับครับแลนกิ้งที่แลนกิ้งน่าสนใจมากเลยครับกดไปก่อนมันจะมีแกะอัพแกะดักมันจะมีอะไรนะจะมีแกะอัพไลน์อัพแกะอัพ
มันจะมีแกะอัพรันอัพแล้วจะมีแกะอัพรันอัพเนี่ยชื่อออกแนวคล้ายๆกันแปลว่าอะไรครับพี่อันนี้จริงอันนี้ไม่เคยเตรียมกันเลยนะครับแกะอัพรันอัพแกะอัพรันอัพนะครับแกะอัพรันอัพคือหุ้นที่เปิดแล้วเปิดแกะก็คือเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับมีค่าบวกไว้นะครับแล้วบวกแล้วขณะนั้นนะครับยังวิ่งบวกอยู่นะครับส่วนแกะอัพรันอัพนะครับเปิดบวกแล้วนะครับราคาในปัจจุบันเนี่ยยังมากกว่าตัวราคาเปิดอีกนะครับคือวิ่งขึ้นอีกหนักกว่าเดิมเข้าใจครับเป็นการดิ้งแก๊ปเอาใหม่นะแก๊ปอัพแอนด์อัพคือแก๊ปอัพนะคือเปิดโดดเปิดโดดราคาปัจจุบันยังบวกอยู่บวกจากเมื่อวานบวกจากเมื่อวานอยู่ครับอาจจะต่ำกว่าแก๊ปก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดแก๊ปอัพรันอัพคือเปิดโดดเสร็จแล้ววิ่งต่อใช่ครับครับคำถามครับนี่เราที่นาทีไหนณตอนณตอนนี้เลยณตอนปัจจุบันเลยใช่กว่าปึ๊บนะครับมันจะย้อนข้อมูลให้1นาทีล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าตอนถ้าเกิดตอนเปิดตลาดได้ไหมได้หมดได้ตลอดหลังจากข้อมูลที่ตลาดเข้ามาครั้งแรกปุ๊บนะครับเรียกได้เลยตอนนี้ไม่มีข้อมูลอย่างเช่นนาทีครับก็คือพวกนี้คือทางเป็นใช่ครับฮิวลี่ข้อมูล1นาทีล่าสุดย้อนกลับไปพี่ลินดาครับครับไม่พอดีจะถามมันยังไม่มีอยู่ที่เพราะมันยังไม่เก็บอัพเลยพี่เกี่ยวเพื่อนเนื่องจากว่าราคามันยังไม่เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับต้องรอให้เกิดขึ้นจริงปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะลิสต์เข้ามาให้แต่ป้องวันใช่ไหมครับฟิวเจอร์เปิดใช่ไหมครับครับมันโดนครับเนี่ยก่อน10โมง3นาที5นาทีก่อน10โมงเนี่ยจะเปิดมันฟรีโอเพ่นมันจะมีขึ้นแล้วครับเราสามารถดูตัวนี้ได้ไหมว่าขึ้นจริงไม่ได้ราคาต้องเข้ามาให้ระบุคือต้องมีราคาเกิดขึ้นจริงถูกต้องครับเพราะว่าตอบได้เหมือนที่แผนเขาเลยเขาใช้กันบ่อยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเชิญครับเชิญโอเวลานี่เราเปลี่ยนได้ไหมครับแทนที่เป็น1นาทีเป็นไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้จะเป็นภาพของล่าสุดตัดขวางมา1นาทีมีไหนมีขึ้นอันนี้ก็จะที่บอกไปเบรกอัพmoving ตัว moving คืออะไรนี่ simple หรือ exponential เป็น simple ค่ะเป็น simple นะครับครับstock buying power สองตัวนี้get buying power กับ stock buying power นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับตัว get buy นะครับ get buy คือจะมี volume เข้าเป็นแบบ10ไม้ติดกันดุ๊ด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 ยิงเข้ามานะครับเป็น10ไม้ติดกันไม่สนใจ volume ใช่ไม่สนใจ volume ครับ call buy เป็น10ไม้นะครับล่าสุดเลยปึ๊บติดมาให้ว่าหุ้นมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับไม้ละ100ได้100ก็ได้ครับไม่สนใจแต่ตัว strong buy เนี่ยอันเนี้ยเป็นไทเทเนียมเพิ่มขึ้นมาคือเคาะติดกันเลย3ไม้นะครับแต่3ไม้เนี่ย volume ไอ้ value นะครับ value ถ้าตัดต้อง1ล้านครับเคาะมาเลยปุ๊บ1ล้าน1ล้าน1ล้านเข้ามาเพื่อจะได้แต่นี่คือหุ้นใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยมีผลครับกับหุ้นขนาดกลางเนี่ยถ้าเจอตัวนี้โอ๊ยมีสัญญาณน่าจะดันขึ้นแหละนี่ครับเหมาะกับเอาไปเทรดดิ้งนะใช่ครับเทรดดิ้งในวันเราหมดมุกจะเล่นนะครับก็ลองมาเล่นดูก็ลองมาเรียกพวกนี้ดูครับแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยหลังจากเรียกไอ้ตัวนี้เฮ้ยหลังจากนั้นมันขึ้น 3-4 ช่องเลยงานเล่นแต่โดยปกตินะครับลูกค้าหลายๆรายนะครับชอบตัวนี้มากตัวพวกแกะอัพกับตัวแกะอัพรันอัพนะครับก็คือที่แรกก็คือส่วนใหญ่พอเปิดแกะปุ๊บมันก็จะวิ่งต่ออย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย 3-4 ช่องหลังจากเปิดเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสค่อนข้างสูงลูกค้าบางทีเขาก็เล่นแพทเทิร์นที่ว่าเอ้ยเปิดมาปุ๊บหาแก๊ปมาเมื่อไรเจอปุ๊บนะครับซื้อแล้วก็รอขายอีก 3-4 ช่องคัทออกคัทผิดคัทลอสไม่ใช่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 เป็นตัว 5B5Fer นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเทรดดิ้งดาต้าในวันนั้นนะครับทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้ตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นตัวด้านบนงงว่าคืออะไรนะครับตัวด้านบนเนี่ยก็คือเป็นแสดงค่าซิลลิ่งของหุ้นในวันนั้นนะครับด้านล่างนะครับแสดงตัวฟอร์ในวันนั้นนะครับแล้วตัวกราฟตัวนี้นะครับกราฟตัวนี้ก็คือแทนพายเทิร์นของ5วันล่าสุดนะครับว่าแสดงลักษณะไหนนะครับตัวนี้เองหน้านี้เองนะครับลูกค้าถ้ากดที่รูปกราฟนะครับมันจะเป็นช็อตคัทเข้าไปในหน้าตัวเทรดดิ้งชาร์ตได้เลยนะครับขออนุญาตครับเป็นช็อตคัทเ
็อตคัทไปดูตัวกราฟได้นะครับกดที่รูปตัวกราฟ5แท่งนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปหน้าตัวชาร์ตได้เลยนะครับถัดไปตัวนี้นะครับถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวในการดูว่าตัวอินเทอร์เรชาร์ตนะครับของตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับตัวอินเทอร์เรชาร์ตเส้นเนี่ยก็จะบอกเรื่องของราคานะครับส่วนตัวขีดตรงนี้นะครับจะแสดงวอลุ่มของแต่และช่วงเวลานั้นนะว่าวอลุ่มสูงหรือวอลุ่มน้อยนะครับที่ฉากเมื่อกี้ที่เปลี่ยนพารามิเตอร์ได้ไหมเปลี่ยนพารามิเตอร์ไม่ถึงนั้นไอ้สแกนเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ฉากเมื่อกี้อ๋อฉากเอียงเยอะเลยเยอะต่างหากอีกทีนึงครับอันนี้เรื่องกดก่อนครับถัดไปนะมีบ้างนะครับบางทีนะครับถ้าเราอยากจะดูข้อมูลที่เป็นลายติ๊กเลยว่าหุ้นตัวนี้มีแมทในช่วงเวลาต่างๆนะครับเกิดขึ้นเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับวอลุ่มไม้เท่าไหร่สามารถดูได้ที่ถัดไปได้นะครับอันนี้ก็จะไล่ช่วงเวลามานะครับด้านแถวบนสุดก็จะเป็นตัวเวลาล่าสุดเขาไล่ลงมาครับตัวนี้ถ้าใช้พวกทีเบกอันนี้ก็จะดูเป็นแบบติ๊กเกอร์ได้เขาชื่อเขาหลังตึ้งตึ้งตึ้งเข้ามาตลอดนะครับเมนูซ่อนด้านล่างตรงนี้เมนูซ่อนนะครับไอช่องเมนูซ่อนตัวนี้สไลด์ครับสไลด์ผ่านนะครับในโคดจะมีครับไม่มีครับนะครับบริเวณด้านล่างนี้นะครับจะแทนวอลุ่มบายเซลล์นะครับของหุ้นนั้นๆนะครับแล้วเราซ่อนเมนูไว้อยู่จริงๆไม่น่าซ่อนนะครับลูกค้าหายากแต่มีของดีซ่อนอยู่นะครับในนี้นะครับก็คือแทนที่เราจะดูเฉพาะเมนบอร์ดนะครับก็คือหุ้นที่เราแมทกันทุกๆขั้นต่ำ100หุ้นนะครับตัวนี้ก็ซ่อนเป็นตัวบิ๊กหลอดพับหลอดด้วยนะครับจะโชว์ว่าบิ๊กหลอดเกิดขึ้นนะครับมีจำนวนกี่ดิวกี่หุ้นนะครับแล้วก็ออทหลอดเกิดขึ้นกี่ดิวกี่หุ้นนะครับตัวนี้โชว์ทุกกระดาษนะครับถัดไปก็จะโชว์ตัวราคาตัวบิ๊กหลอดไอตัวออทหลอดด้วยนะครับว่าออทหลอดเนี่ยนะครับมีแบ่งกันที่ราคาไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะดียังไงครับดีก็คือลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นที่เป็นเศษหุ้นจากในนี้ได้ครับดูราคาแล้วก็ส่งได้เลยครับถัดไปนะครับตัวนี้ก็สรุปตัว buy sell volume ไว้ให้นะครับว่าหุ้นตัวนี้นะครับ buy sell ในช่วงเวลาต่างๆนะครับเคาะซื้อไปเลยกี่หุ้นนะครับเคาะขายไปเลยกี่หุ้นนะครับเฉลี่ยราคาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงที่เป็น auction ก็คือช่วงตลาดเปิดเช้าหรือเปิดบ่ายนะครับมี volume ทั้งหมดเท่าไหร่ราคาเฉลี่ยเคาะเท่าไหร่นี่หน้า2นะครับถัดไปหน้า3นะครับหน้า3ในตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกเป็นลักษณะที่บอกไว้เลยนะครับว่ามีบายเคาะบายในช่วงราคานี้เท่าไหร่นะครับเคาะขายช่วงราคานี้เท่าไหร่เกิดขึ้นกี่ไม้บอกไว้5ไม้นี้3ไม้นะครับคิดเป็น value เท่าไหร่ก็คือมีคนที่ตั้งอยู่ตัวนี้เป็นที่เคาะแบ่งไปแล้วครับแบ่งเป็นช่วงราคาทำไมไม่ตั้งเป็นตารางได้ไม่นะครับรูปตลาดจะได้คือบางคนชอบดูลักษณะเป็นแบบนี้ครับคือแล้วแต่ลูกค้าแต่ละรายบางคนก็ชอบไปดูเป็นชาร์ตบางคนก็บางคนติดดูเป็นตลาดคล้ายๆหมายถึงตัวสตรีมมิ่งนะครับนะครับถัดไปอันนี้ตัวนี้ก็จะบอกละเอียดกว่าหน้าที่แล้วนะครับนิดนึงคือตัวนี้บอกเป็นวอลุ่มบิดกับออฟเฟอร์ซ่อนไปด้วยที่ต้องมี2หน้านี้แตกต่างกันนะครับเพราะอะไรนะครับบางคนชอบดูเป็นเฉพาะดีลนะครับแล้วก็ดูให้ใหญ่ขึ้นนะครับบางคนเนี่ยโอเคเล็กลงหน่อยไม่เป็นไรจะใส่บิดกับออฟเฟอร์ให้เราด้วยนะครับตัวนี้จะดูลักษณะนี้ได้นะครับหน้าสุดท้ายของโคดหน้าสุดท้ายของโคดครับหน้านี้บอกอะไรครับหน้านี้จะบอกเป็นว่าเอ้ยสรุปมาให้นะในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหุ้นตัวนี้ราคาไฮอยู่ที่เท่าไหร่โลนที่นะครับ1เดือนไฮโลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ3เดือน6เดือน 5-2 วีคนะครับเป็นตัวแทน1ปีครับว่ามีไฮโลที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นอาจจะเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการถือนะครับถือครอง1เดือน1สัปดาห์นะครับ1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนนะครับเป็นอย่างไรนะครับส่วนถัดไปตัวนี้ตัวอินดิเคเตอร์นะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะมีอยู่2ค่านะครับก็คือตัว CDP กับตัว PIWAT นะครับกดที่ตัวนี้ย่อจากอะไร CDP นะ CDPCDP เนี่ยผมจำชื่อย่อเต็มๆไม่ได้ใช้งานแต่ลักษณะการใช้งานก็คือตัว CDP กับ Pivot นะครับตัวเนี้ย
จะเป็นพารามิเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการเทรดในวันเทรดในวันนะครับตัวนี้จะบอกค่ากลางของการเทรดมาให้นะครับตัวเพชเชอร์1เพชเชอร์2เนี่ยจะบอกเดลต้า1เดลต้า2ตัวไพวอทนะครับเป็นตัวที่ส่ง SMS ให้ทุกวันใช่มั้ยครับใช่ครับจะไปรับใช่ครับถ้าลูกค้าที่รับ SMS อยู่ตัวไพวอทกับ CDP จะส่งทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าก็สามารถเปิดดูจากหน้านี้ได้ลักษณะการเล่นตัวเทรดดิ้งตัวนี้อันนี้เดี๋ยวขอค้างไว้มันค่อนข้างหนาเดี๋ยวไม่ทันชั่วโมงเลยครับลักษณะการเล่นก็คือโอเคมันขึ้นอยู่กับว่าตัวสินค้าที่เราตัวที่เราจะซื้อขายเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันเปิดอยู่แถวไหนนะครับสมมุติถ้ามันเปิดอยู่ในแถวค่ากลางนี้อยู่ระหว่างเพชเชอร์หนึ่งเพชเชอร์สองนะครับก็แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยหรือตัวพีเฟกตัวเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวย์ระหว่างวันค่อนข้างสูงมากนะครับเขาก็จะเล่นเทรดดิ้งก็คือเปิดลองที่สปอร์ตหนึ่งนะครับไปปิดที่แถวต้านหนึ่งนะครับหรือปิดที่เส้นค่ากลางกับเล่นเทรดดิ้งในวันอย่างนี้ไปถึงด้านบนก็เปิดช็อตลงมานะครับถึงนี้ก็เปิดลองสวนไปนะครับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับเปิดมาแล้วกระโดดข้ามเส้นนี้เข้าไปเลยนะครับวันนี้โอกาสที่โมเมนตัมที่จะขึ้นต่อมีค่อนข้างสูงนะครับพอเปิดมาเส้นนี้ปุ๊บนะครับโอกาสที่เราวันนั้นจะเล่นอย่างไรนะครับก็คือถ้าเทรดในวันนั้นคือแนะนำให้เป็นซื้อเพื่อไปปิดบริเวณเพชเชอร์นี้นะครับอ่ะส่วนด้านล่างมีโอกาสได้นะครับถ้าเปิดมาปุ๊บแล้วหลดต้านหนึ่งไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยควรจะเปิดช็อตเป็นหลักนะครับโดยที่ปิดเส้นซัพพอร์ตถัดไปนะครับนี่คือการใช้ตัว CDP กับตัวไฮวอลนะครับถัดไปคือตัว X Calendar นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลสิทธิประโยชน์ X ตลาดทั้งหลายนะครับของตัววุฒิในนั้นได้ที่ครับเพิ่มไปครับ CDP นี่ก็เหมือนกัน CDP เป็นอย่างนี้ลองกด CDP ก่อนCDP กับตัว Pivot นะครับค่าเหมือนคนละเจ้าแต่ลักษณะใช้เหมือนกันค่าเป็นเหมือนค่าตัวนี้เป็นเจ้านี้นะครับมีตัวอินดิเคเตอร์บางอย่างโผล่เข้าไปนะครับแต่ลักษณะใกล้เคียงกันแล้วใช้เหมือนกันครับลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเป็นนะครับอันที่พี่ไปบอกพี่อ่ะตัวเอ็กซ์เทรน่าตัวเอ็กซ์เทรน่าถ้ากดปึ๊บไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวอยากขอว่าให้มีเตือนก่อนสัก5วันอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมพี่อันนี้กำลังทำแมชชีนอยู่เป็นตัวเข้าไปแต่ว่าจะเตือนก่อนเลยจะเตือนก่อนเลยว่าถ้าลูกค้ามีหุ้นอยู่ในพอร์ตเหล่านี้นะครับก็จะมีอะไรขึ้นเกิดขึ้นบ้างเขาจะได้เมางานเทรดดิ้งใช่แล้วเตือนตัวแมชชีนตัวนี้ไอ้ตัวแมชชีนที่จะเตือนตัวนี้นะค่อนข้างยากเพราะมันจะต้องตัวรีไฟลูกค้าที่มีอีเมลก่อนแล้วก็ส่งไปอะไรอย่างนี้ครับอ๋อเตือนเข้าไปในตัวหน้าโคดอย่างนี้นะหรือว่าในหน้าพอร์ตว่าเอ้ยติ้งปุ้งอีก5วันจะ XD นี่ทำด้วยครับด้วยคือ2ช่องทางช่องแรกคือเป็นอีเมลอีกช่องนึงก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มยอดใช้เวลานะครับไม่ได้บอกกันเลยนี่กลับไปหน้าแรกนิดนึงครับได้ครับอันนี้จะสังเกตว่าไม่มีอยู่ตัวหนึ่งโอเพนใช่เราไม่รู้ว่า1หรือ2ถูกไหมใช่เห็นไหมอย่าลืมเอาไประวังด้วยนะเพราะตรงนี้โอเพนเนี้ยอาจจะเป็นโอเพน2แต่เราไม่รู้ว่าโอเพน1คือเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวผมจะไปเพิ่มให้เอาเพชรหนึ่งสองก็คือเปิดเช้าเปิดบ่ายพี่เปิดเช้าเปิดบ่ายนะครับจริงๆทองมันจะมีสามโอเพนด้วยใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวโปรเจกต์โอเพนอันนี้คือราคาแต่โปรเจกต์วอลุ่มไม่มีโอเคไหมครับพี่อันนี้ทวงต่อหน้าลูกค้าเลยได้ครับพี่จะไปปรับข้อมูลครับผมพี่พอไอเชิญครับสงสัยหน้า VA อะค่ะ VA ครับค่ะด้านล่างที่มันเป็นแท่ง VA อะค่ะไม่เอาไอ้ข้างล่างอะค่ะไม่เอาตรงนี้ฮะถึงตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่กี่ดันเท่าไหร่ตรงนี้หมดแล้วครับอันสองที่สองอันที่สามหน้าย่อยสามหน้าย่อยสามกดอันข้างล่างอะค่ะสามเหลี่ยมข้างล่างอะสามเหลี่ยมล่างนะไอ้เส้นสีเนี่ยคืออะไรอะเส้นสีเป็นเส้นสีตึ๊ดเส้นสีอันนี้เดี๋ยวจำไม่ได้จริงนะครับแต่ตัวเส้นเหล่านี้นะครับเส้นเหล่านี้
ถ้าเดียเดาไหมพี่เดียเดาแต่มันก็เหมือนไม่ใช่เพราะนี่คือมูลค่าซื้อขายใช่ฮะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์เพราะมูลค่าซื้อขายอันนี้อาจจะแค่นี้ควรจะมากใช่อันนี้เป็นน่าจะ 3.3 แล้วมัน 3.3 มีมูลค่าซื้อขายอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปมั่วไม่ได้เลยไปดูสเปคก่อนนะครับว่าตรงนี้คืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวสอบผ่านน้องเรียไปวันจันทร์เหรอครับโอเคครับเดี๋ยวเขาไปดูไอ้ที่ไม่ตอบวันจันทร์ที่เดียวสวยไปครับโมดีมากเลยอ่ะคำถามที่อีสตอบไปแล้วตัวห้าบิตอันนี้ก็จะเป็นโชว์ตัว5บิต5ออฟเฟอร์นะครับของแต่ละตัวนะครับที่อยู่ในเฟเวอริตนะครับหรือในแรงกิ้งก็ได้อะไรที่ตามประเภทต่างๆดีถัดไปก็คือจะเป็นตัวทิกเกอร์แล้วที่เบียร์บอกว่าดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะไวเกินทิกเกอร์ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่สมมติอีโปรแกรมนึงอย่างที่ต้องเบียร์บอกนะครับอีโปรแกรมนึงจะต้องส่งเข้ามาปุ๊บๆต้องผ่านโปรเซสอะไรค่อนข้างเยอะนะครับของเราเนี่ยข้อมูลที่ Market Data วิ่งมาก็วิ่งเข้าให้ผ่านเลยไม่มีอะไรกรองเพราะฉะนั้นก็จะไวไวถึงบอกว่าใครดูรู้เรื่องบอกเบียร์ด้วยปรับดีเลย์ลงได้ไหมพี่ครับปรับดีเลย์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตามคือถ้าดีเลย์ก่อนเนี้ยมันก็จะเหมือนจะตามจะหลอกนั่นเรียนถามตรงๆนะพี่อีบิสดูเรื่องไหมครับนั่นพี่ก็ดูไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้บอกไปก่อนนะครับบอกแต่เดี๋ยวว่ามันดีนะคือแบบเร็วมากนะเห็นเร็วใช่ป่ะครับมันจะวิ่งเป็นพลัสนะครับอันนี้พอเห็นเร็วๆใช่ไหมครับไฮเซลนะครับพอเห็นเร็วๆใช่ไหมครับข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือเฮ้ยถ้าเราจะดูเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่เราสนใจอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าดูทั้งตลาดเพื่อจะหาหุ้นเทรดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากนะก็คือตัวทิกเกอร์เองนะครับสามารถกดดอกดาวตัวนี้มานะครับเพื่อดูเฉพาะส่วนที่กลุ่มที่เราสนใจได้นะครับตั้งในกลุ่มที่เราสนใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นเฉพาะในกลุ่มที่เราสนใจครับมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะๆในย่านนี้ก็จะโชว์ว่าเฮ้ยมันก็เป็นสัญญาณซื้อแล้วนะกดดรอปดาวด้านบนตัวนี้ฮะเราจะขึ้นเมนูมาครับว่าให้อยู่ในกลุ่มวัตถุดิบตัวไหนครับหรือเฉพาะในพอร์ตโฟลิโอของท่านเองอาจารย์เราเซตคริเทเรียของวอลุ่มได้ไหมว่าต้องการดูวอลุ่มขนาดนี้หรือการซื้อขายขนาดนี้ที่ได้โชว์ตัวคริเทเรียเป็นวอลุ่มว่าเกินกี่ล้านหุ้นตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่สิ่งที่มีมาให้นะครับตัวนี้กดที่เครื่องหมายปัดเปลือกนะครับตัวนี้ก็คือจะขึ้นตัวเป็นเหมือนฟิลเตอร์คร่าวๆมาให้นะครับว่าจะฟิลเตอร์เฉพาะอะไรนะครับเรื่องโหมดก่อนนะครับโหมดซ้ำนะครับถ้าคลิกตัวนี้เป็นโหมดซ้ำก็คือแทนที่จะดูเป็นย่อยๆทีละไม้นะครับคอเป็นร้อยหุ้นร้อยหุ้นร้อยนะครับเข้ามาทีละร้อยละร้อยหุ้นนะครับตัวนี้ก็จะรวมมาให้เลยนะครับว่าก้อนในช่วงเวลาขนาดนั้นนะครับเกิดทั้งหมดกี่หุ้นเลยดูให้เลยเป็นก้อนปึ๊บตัว market นะครับจะดูเฉพาะแยกเป็น market ไหมนะครับหรือดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ถัดไปดูเฉพาะที่เป็นคำว่า stock หรือ foreign หรือประเภทของหุ้นนะครับหรือดูจากตัว defect ดูตัวไหนบ้างนะครับอันนี้สามารถ filter ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับพฤติกรรมลูกค้าที่ใช้โมบายดูทิกเกอร์ยังไงก็ไม่ทันส่วนใหญ่ถ้าดูทิกเกอร์จริงๆนะครับมักจะใช้แพลตฟอร์มที่เป็นตัว streaming pc แทนนะครับหรืออะไรอื่นๆแทนเราก็เลยเพิ่มเครื่องมือมาให้นะครับถัดไปด้านขวามือกดเลื่อนมาปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวม1นาทีมาให้เลยนะครับตัดขวามา1นาทีเลยนะครับว่าถ้าภายใน1นาทีหุ้นที่มีปริมาณซื้อสูงมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับคาดมาเลย15ตรงนี้เดี๋ยวนะครับหน้าก่อนเหมาะเลยครับ10กว่าตัวนะครับคาดมาให้นะครับไล่ลำดับมานะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างแล้วตัวด้านล่างนี้นะครับก็แสดงหุ้นที่มีปริมาณขายสูงๆว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับแทนที่เราจะต้องดูเป็นเรียลไทม์นะครับขอดูง่ายๆลงหน่อยก็คือเป็นภาพตัดขวาง1นาทีนะครับแล้วก็เราค่อยเทคแอคชั่นนะครับดูจากหน้านี้ละครับแจ๊สเข้าเยอะเนี่ย1นาที4ล้านครับตัวนี้สามารถเลือกดูได้2ประเภทนะครับดูจากดีลก็คือดูเป็นไม้ก็ได้นะครับว่ามีครอบกี่ไม้นะครับหรือดูจากเป็นวอลุ่มก็ได้มีไล่เลยลำดับจากวอลุ่มนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ภายใน1ทีล่าสุดนะครับแต่นี้ ATC นะพี่เนาะใช่ครับ ATC แล้วตามจำมั่วๆเพราะว่าคือมันจะมีพิกลอตท้ายตลาดแต่ระหว่างเปิดตลาดปกติเนี่ยสนุก
TXE นั่นคืออะไรพี่ครับ TXE ตัวนี้มันช็อปปิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้นะครับตัว TXE นะครับตัวนี้จะเป็นชื่อย่อของตลาดแต่ละอันนะครับ Thailand Exchange ตามด้วยด้านตัว C ก็จะแทนตัวเป็น Currency อะไรพวกนี้ตัว E ก็แทนเป็น Equity Index เลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชื่อย่อของตลาดครับมีไว้ลูกค้าไปดูคร่าวๆว่าตลาดตอนนี้เปิดอะไรเปิดอะไรปิดอะไรอย่างต่อไปตัวเทคนิคอลชาร์ตตัวนี้เราสามารถดูชาร์ตได้บนมือถือนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูคร่าวๆแล้วแปะนะครับใกล้จะจบแล้วครับเพราะว่ามือถือตัวนี้ก็จะเป็นชาร์ตให้ลูกค้าดูคร่าวๆนะครับเส้นด้านล่างตัวนี้นะครับเส้นด้านล่างตัวนี้ครับเอาไว้ให้ใช้ลูกค้าใช้นะครับเลือกตัวราคาอยากดูช่วงราคาไหนเวลาไหนตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมกราฟใหญ่ๆเลยนะครับว่าแสดงว่าเป็นลักษณะไหนเลือกได้ตัวเนื้อสุกอินได้ตัวเนื้อสุกอินก็แค่ปัดกว้างนะปัดกว้างปลูกมาอะไรเงี้ยใช่ครับดูแนวตั้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก่งนะครับพลิกนอนปุ๊บมันก็จะมาดูเป็นแนวนอนนะจะภาพใหญ่ขึ้นดูง่ายขึ้นครับแต่นี่แหละข้อจำกัดของโมบายครับมันก็จะมองได้แค่บนหน้าจอเล็กๆครับได้แค่นี้เอาไว้ดูเร็วๆใกล้เกิดเดินทางอะไรเงี้ยใช่ครับคลิกนอนทำไมเราต้องเซ็ตเป็นตัวโมบายต้องเซ็ตโมบายให้สามารถคลิกได้ใช่ครับจับนอนจับตั้งนี้ได้ครับใส่อินดิเคเตอร์ได้กี่พาแนลครับนะครับตัวอินดิเคเตอร์นะครับใส่ได้สูงสุด3พาแนลนะครับจะใส่ได้3พาแนลยังไงกดที่ตัวนี้ปันเฟืองนะครับเลือกไปที่เซตติ้งนะครับตัวฉากโนนะครับเลือกจาก2ดาวดาวนะปึ๊บเป็น3ครับก็จะมีให้3พาแนลแล้วนะครับตัวอินดิเคเตอร์ที่มีให้สำหรับเวอร์ชันที่เป็นตัวโมบายนะครับจะมีอยู่3มีอยู่ด้วยกัน5ตัวนะครับรวมโวลูมด้วยนะครับก็คือมี MACD นะครับมี RSI มีค่า CCI มี OBV นะครับลูกค้าก็ใส่สามารถปรับได้นะครับว่ามีโวลูมมีค่าเส้นเฉลี่ยอะไรมีพารามิเตอร์เนี่ยสามารถปรับตัวค่าพวกนี้ได้เอา RSI สังเกตนะครับ RSI ที่เราใช้ประเทศไทยมีกี่เส้นครับเส้นเดียวถูกไหมแต่แพลตฟอร์มที่เป็นของไต้หวันเขาก็เลยมีมา2เส้นนี่ไอ้เส้นเดียวทำไงครับใส่ค่าเดียวครับใส่ค่าเดียวใส่ค่าเดียวกัน2อันเนี่ยแต่ในต่างประเทศเขาจะใช้การชอสกันของ RSI ได้นะ RSI ตัดสั้นตัดยาวเหมือน MACD เลยใช่ครับดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายจะคอสกันใช่ครับเขาเลยเพิ่มมาให้2เส้นนะครับแต่เจ้าที่ขายในไทยส่วนใหญ่ก็ขายเส้นเดียวถ้าอยากได้เส้นเดียวก็ใส่ออกไป2ค่าเท่ากันแม็กดีทำไมมี4พารามิเตอร์ที่ไหนไหนครับตัวแม็กดีแม็กดีนะครับแม็กดีทำไมมี4พารามิเตอร์นะครับแม็กดีจริงๆเดี๋ยวขอโทษนะครับแม็กดีจริงๆนะครับค่าที่จะต้องปรับมีอยู่3ตัวนะครับก็คือช็อตไซเคิลลองไซเคิลและตัวแม็กดีสัญญาณนะครับตามตัว default มันก็จะค่าตามนี้นะครับ12269นะครับตัว OCS ด้านล่างเนี่ยคืออะไรนะครับ OCS ด้านล่างเนี่ยคือจะเป็นตัวคูณที่ทำให้กราฟตัวนี้มันเห็นได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ที่เป็นตัว2ก่อนนะครับไปชาร์ทครับเรียกเป็นตัว MACD นะฮะตัวที่เราอยากให้ตัวนี้เห็นได้ชัดนะครับจะเห็นว่าเส้นผิดขีดเส้นผิดขีดตรงนี้นะครับเส้นผิดขีดตรงนี้คือเส้นตัวสั้นกับตัวยาวนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตัวสั้นกับตัวยาวนะครับส่วนตัวที่อยากเห็นได้ชัดขึ้นนี่ก็คือส่วนต่างของเส้นสั้นกับเส้นยาวนะครับนี่คือการส่วนต่างนะครับตัวค่าเป็น2นะครับค่าเป็น2คือมันแกรมคืออะไรที่สแกรมคิสโตแกรมคือเอาสั้นลงต่างใช่ครับเป็นส่วนต่างก็เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าตัดลงช่วงนี้ก็เป็นลบนะครับตัดขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เป็นบวกนะครับตรงนี้แสดงอะไรนะครับถ้าค่า OSC นะครับมีมากๆตัวนี้ก็แสดงตัวแท่งกราฟพวกนี้ขยายมากขึ้นนะครับถ้าน้อยลงตัวนี้ก็แสดงน้อยลงนะครับแต่บังเอิญว่าตัวที่ขายในส่วนใหญ่ก็จะไม่มีให้ปรับนะครับก็จะเป็นปรับดีฟอลต์ให้มันเห็นได้โดดเด่นอยู่แล้วเป็นเท่าไหร่นี่เป็นความรู้เพิ่มเติม
แล้วว่าทำไมถึงต้องมีต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการส่งคำสั่งนะครับการส่งคำสั่งเองสำหรับตัวเขาเทรดนะครับก็เรียกได้นะครับทุกประเภทบัญชีนะครับสามารถส่งคำสั่งได้นะครับถ้าคลาสนี้นะครับเน้นย้ำเป็นตัว TFACE นะครับก็กับดาวเลือกเป็นขีด5บัญชี TFACE ก่อนนะครับแล้วก็เลือกจะเป็นลองหรือช็อตหุ้นซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วก็ใส่ชื่อซีรีส์เข้าไปครับตัวนี้ก็จะขึ้นราคามาให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าลูกค้าจิ้มที่ราคาเลยจิ้มที่ราคาเลยช่องไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชว์ราคาที่ลูกค้าต้องการให้นะครับลูกค้าไม่ต้องคีย์ราคานะครับแค่จิ้มในบิดออฟเฟอร์ราคาที่เราสนใจได้นะครับถัดไปก็คือเรื่องวอลุ่มนะครับใส่จำนวนวอลุ่มไว้นะครับจิ้มราคาก็จะเอาตรงไหนถัดไปนะครับก็คือจะเลือกเป็นเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวเพาเทรดเองนะครับเพาเทรดลูกค้าที่ใช้เพาเทรดสามารถใช้ฟีเจอร์พิเศษนะครับเขาเรียกว่าตัวแซนซีรีได้นะครับนี่เมื่อเช้าพี่หน่อยได้คุยแซนซีรีให้ฟังไหมครับจังครับจังโมได้เลยครับพี่นะครับคร่าวๆนะครับแซนซีรีคือแทนที่ลูกค้าจะต้องเปิดหรือปิดโพซิชันตลอดในการซื้อขายสายการซื้อขายขาดนะครับต้องเปิดต้องปิดต้องเปิดต้องปิดนะครับตัวแซนซีรีคือลูกค้าส่งโอเพนไปเลยรอไว้เลยทุกวันนะครับจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับจะขายเท่าไหร่ก็ขายนะครับสุดท้ายสิ้นวันนะครับตัวระบบบัญชีนะครับมันจะทำการ net position ที่ลูกค้าเองครับให้สุดท้ายแล้วนะครับว่าลูกค้าเหลือซื้อหรือขายเท่าไหร่นะครับทั้งวันเนี่ยลูกค้าเปิดเลยซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ซื้อเลยแต่เท่าที่เจอมามีบั๊กอยู่อันนึงครับคือ human error ครับคือจำไม่ได้ไม่ใช่ก็คือใช้ same series สมมติว่าเปิดลองไป5สมมติว่าทุกคนจะแบบเฮ้ยพอถึงจะปิดลองปุ๊บแต่ว่าทุกคนต้องมองลงมาใช่ไหมครับอ่านต้องการเปิดช็อตที่ตรงนั้นละทีตรงนั้นทีก็ส่งไปเท่าไหร่10ก็เปิดลอง5แล้วก็ส่งช็อตไป10มันจะเป็นปิดของเดิมให้5ก่อนแล้วเปิดช็อตใหม่เข้าใจไหมครับอ่ะแต่ทีนี้บางคนเทพจัดโอเพนลองโอเพนช็อตเดี๋ยวช็อตโค้ดบ้างเดี๋ยวลองโค้ดสรุปแล้วที่เหลืออะไรเท่าไหร่สุดท้ายงงคือพยายามเปิดโอเพนทั้งวันนะครับแล้วเรามาจดว่าโพซิชันที่เราเหลืออยู่จริงเท่าไหร่เราจะได้ดูของถ้าเกิดพี่ทำแบบโอเพนลองช็อตลองลองโค้ดโอ้รับรองครับทุกรายครับเดี๋ยวที่เหลือเอาเรื่องอะไรแบบนี้งงเหมือนกันอันนี้เราไม่มีตัวเซตัพของพอร์ตโฟลิโอว่าปัจจุบันมันอยู่ฐานะไหนมีไงก็แบบว่าอย่างเช่นมันจะบอกว่าเราเปิดลองไปกี่คอนเปิดช็อตกี่คอนถ้าลองกับช็อตเท่ากันแปลว่าเราสแควร์โพซิชันแล้วไม่มีออเดอร์เหลือไม่มีโพซิชันเหลือแต่ถ้าเกิดเรามีลอง50ช็อต40แปลว่าเราเหลือลอง10ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดที่ลองช็อตโอเพนมั่งโคสมั่งสุดท้ายที่อาจจะงงอีกว่าที่เหลือออเดอร์อะไรนั่นอย่างนี้ก็สมมติแล้วกันสมมติผมเปิดลองโอเพนหนึ่งตามสัญญานั้นผมก็ไม่ต้องทำช็อตโคสหนึ่งสัญญาผมก็เปิดช็อตโอเพนเหมือนกันหนึ่งแล้วไหนเราสองจบกันมันก็จะแฝงกันเองใช่ครับแต่อย่างนี้มันก็ระหว่างตัดการคำนวณรีไรท์โปรฟิตจะทำไงครับเพราะว่าตัวรีไรท์โปรฟิตเนี่ยมันแสดงสองข้างคือค่าเป็นลองค่าเป็นช็อตนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีคำหนึ่งที่ลูกค้าจะต้องเข้าใจนะครับว่าในพอร์ตลูกค้าเองนะครับดีเฟกต์เนี่ยมันดูที่ตัวอินวิตี้เป็นหลักอินวิตี้บาลานนะครับถ้าเรากำไรอยู่แสดงว่าตัวอินวิตี้บาลานเราเนี่ยต้องมากขึ้นนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้การบริหารพอร์ตเราคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวอินวิตี้บาลานเราเนี่ยเพิ่มขึ้นครับพยายามสุดท้ายเนี่ยเราดูที่อินวิตี้บาลานเป็นหลักนะครับด้านช็อตด้านลองเนี่ยอาจจะตอนใช้งานแรกๆเนี่ยอาจจะงงนะครับแต่การส่งคำสั่งในระดับใช่ครับจะโดนประจักษ์คือเปิดโอเพ่นถ้าเราเปิดโอเพ่นตอนโอเพ่นครับแล้วเราก็ระหว่างวันเราก็เปิดแล้วก็เปิดช็อตโอเพ่นครับแล้วตอนที่เราก็เลยมาคิดว่าเราจะต้องปิดช็อตโคลสก่อนแต่ถ้าเราบอกตอนที่ทางนี้พูดก็คือว่าไม่ต้องสนใจมันครับให้ดูที่อินฟินิตี้เป็นหลักที่อินฟินิตี้เป็นหลักครับอธิบายเพิ่มเติมจริงๆแล้วโดยปกตินะครับลักษณะการส่งตัวสัญญาที่เป็นอนุพันธ์นะครับสัญญาที่เป็นอนุพันธ์ทั้งหลายนะครับตลาดต่างประเทศนะครับไม่มีเรื่องของตัวโพซิชันเลยนะครับมีแค่ลูกค้าให้ใส่ซื้อหรือขายซื้อหรือขายเท่านั้นนะครับแล้วในพอร์ตมันก็จะเน็ตกันเองว่าสุดท้ายเหลือเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากตลาดไทยนะครับเพิ่มเติมตัวโพซิชันขึ้นมานะครับ
พอลูกค้าเรียนมาเอ้ยชีวิตฉันต้องมีเปิดหรือปิดเปิดหรือปิดนะครับสุดท้ายเนี่ยงงในตัวเองถ้าเป็นงั้นเราจะมีคำเตือนนะครับแต่สมมติเราเปิดว่าตัวเราทำลองโอเพ่นนะครับแล้วอยู่ๆจริงๆถ้าตามสถานะจริงเราควรจะช็อตโค้ดครับแต่เราเกิดไปทำเป็นช็อตโอเพ่นมันจะมีคำเตือนไหมว่าอยู่มีสถานะของซีรีส์ตรงนี้อยู่แล้วนะว่าอยู่โอเพ่นอยู่ตอนนี้อยู่จะทำโอเพ่นซับอีกครั้งหรือเปล่าผมเตือนไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนโอเคลูกค้าเตรียมจะเปิดจริงๆแล้วเปิดแต่มันเปิดแบบตกแบบชุลมุนกันจริงๆคือที่เราเรียนมาเบื้องต้นเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยมันผิดแล้วพยายามตลาดเนี่ยจะกลับไปให้มันถูกก็คือไม่มีโอเพ่นกับคลอสแต่เขาพยายามจะหาตัวที่มาลบล้างเหตุความเชื่อตรงนี้ก่อนคือสุดท้ายยังไงก็ตามครับซื้อหรือขายเท่านั้นครับมองแค่นี้แล้วตัวพอร์ตเนี่ยให้ดูเป็นยอดสามรวมว่าด้านเท่าไหร่อย่างนี้เราก็จะมาร์กกำไรกำไรโปรฟิตในระหว่างช่วงนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับได้ครับเอาลองกับช็อตมารวมกันสมมติลองกำไรหมื่นหนึ่งช็อตกำไร 2,000 เอามาบวกกันเป็น 12,000 ลองกำไรหมื่นหนึ่งช็อตลบ 12,000 แปลว่าขาดทุน 2,000 เอามาบวกกันได้เลยครับในโปรแกรมน่าจะมีซับอัพให้อะไรนะครับในโปรแกรมน่าจะมีซับอัพไม่มีครับไม่มีจริงๆซัมอัพคือตัว equity balance อยู่แล้วใช่ถูกต้องเป็นคือจริงๆมันต้องเปิดสอนแบบว่าทำไมถึงควรจะทำอย่างนี้แล้วทำให้ถูกต้องไปเลยเพราะถ้าลูกค้าเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นคือไปเรียนมาแบบมี open curve course อะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้ยาวไปใช่ใช่ครับเพราะบางทีข้างนอกเขาสอนแบบไม่ค่อยถูกครับอันนี้ที่พูดเรื่องลองกับช็อตสู้กันเนี่ยครับคือซีรีส์เดียวกันป่ะใช่ครับคือหมายความว่าในซีรีส์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ครับจะเป็นฟีเจอร์พิเศษใช่ครับข้างหันเดียวกันก็คืออย่างบางคนเคยเทรดแบบสินค้าต่างประเทศถูกไหมครับฟอเร็กซ์หรืออะไรเงี้ยมีลองมีช็อตหรือว่ามีบายมีเซลก็คือจริงๆก็คือสเปคของแต่ละฟอเร็กซ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรขาดทุนมันก็คือเท่าเดิมนี่แหละถามว่าเปิดโอเพนลองโอเพนช็อตกับโอเพนลองแล้วก็ช็อตโค้ดทุกอย่างเรียลไลซ์เท่ากันเวลาที่เทรดสเปคของฟอเร็กซ์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเทรดขึ้นไปเท่าไหร่แล้วช็อตลงมาเท่าไหร่ของสเปคยังไงทุกอย่างถ้าเกิดออกมาได้จริงๆมันเท่ากันอันนี้มันก็คล้ายๆกับออโต้ฟังก์ชันของสตรีมมิ่งไม่ใช่คล้ายเหมือนกันเลยครับถูกต้องครับแต่ลักษณะมันจะดีกว่านะครับคือออโต้นะครับออโต้มันจะทำงานไงลักษณะออโต้จะทำงานไงนะครับออโต้คือมันจะดูว่ามีค้างอีกเท่าไหร่มันจะส่งเป็นโคลสให้เองออเดอร์หนึ่งอีกออเดอร์ค่อยเปิดที่เหลืออยู่นะครับแต่ตัวนี้คือมันส่งเป็นออเดอร์เดียวปึ๊บใช่ขึ้นหรือลงไปเลยถูกต้องโอเคอ่ะเชียงนะลืมแล้วเหรอแสดงต่อไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องผมให้ลองช็อตโค้ดอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วใช่ไหมต้องเราต้องไปอัดกรีเมนต์นิดนึงก่อนว่าเราต้องไปซับมิทก่อนว่าโอเคเรายอมรับในเรื่องของการทำโอเพนลองโอเพนช็อตทำได้เลยจริงๆฟังก์ชันเนี้ยมาร์เก็ตติ้งหรือว่าสถาบันหรือท็อปเทรดทั้งหมดอ่ะใช้กันอยู่แล้วเขาจะคีย์กันโอเพนลองโอเพนช็อตอะไรเงี้ยไม่มีการโอเพนลองแล้วช็อตโค้ดมันจะช้าอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เอื้อมต่อรายย่อยมากขึ้นคือทำยังไงก็ได้ให้ส่งได้เร็วนะครับแล้วก็โดยไม่ต้องกังวลมากเฮ้ยฉันเปิดฉันปิดแต่ลูกค้าจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของปลอดภัยก่อนมันจะเร็วขึ้นมากครับชั้นแบบต้องชั้นแบบต้องเปลี่ยนเปลี่ยนต้องบอกแม่บ้านขึ้นไปดูเป็นงั้นต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับถามไปเลยว่าให้เป็นรีฟอร์มที่โอเคไปแล้วเดี๋ยวตัวขอสิ้นวันไปทำอะไรที่นี่แต่ลูกค้าต้องจำจำนวนที่ได้ราคาไม่แมทภายในวันครับนี่เป็นข้อคอนเซิร์นของผมจะต้องถ่ายจุดสวิตช์ให้ดีครับตัวหน้าการส่งนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสามารถส่งเป็นประเภทตัวไอซ์เบิร์กกับตัวสต็อปออเดอร์ได้นะครับไอซ์เบิร์กคืออะไรนะครับอธิบายให้ฟังนะครับตัวไอซ์เบิร์กก็คือโทษนะครับตัวนี้มีคอนดิชันอยู่คอนดีอยู่นะครับกดนะครับกดตัวนี้ปุ๊บนะครับคอนดีปุ๊บจะขึ้นตัวไอซ์เบิร์กกับตัวสต็อปมาให้นะครับไอซ์เบิร์กคืออะไรนะครับไอซ์เบิร์กคืออะไรก่อนนะครับไอซ์เบิร์กคือเป็นการซ่อนออเดอร์ของเรานะครับ
ฟังออเดอร์ของเราว่าสมมติเราส่งไม้ใหญ่ๆสมมติเป็นทีละ100สัญญาแล้วอยากให้ในจิ๊กเกอร์หรือในข้อมูลการแบ่งโชว์เพียงแค่ครั้งละ10สัญญานะครับหรือน้อยกว่านั้นนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัว iceberg ได้นะครับ iceberg เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าลูกค้าทีก้อนใหญ่เป็นเท่าไหร่นะครับไอเบิร์กเนี่ยก็คือจะเป็นก้อนที่ในกระดานจริงๆจะเห็นเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่คิวเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่ามันจะซอยให้นะครับไม่ได้เห็นเป็นก้อนใหญ่ทีละร้อยปุ้งปุ้งปุ้งเข้าไปในกระดานขั้นต่ำใส่ได้ไหมนะครับขั้นต่ำต้องใส่กี่ก้อนขั้นต่ำไอเบิร์กเนี่ยอยู่ที่20ครับแต่ตัวคอนตัวโวลูมเนี่ยอยู่ที่เกิน10ขึ้นไปไอซ์เบิร์กที่จังหวัดตลาดมันรูดเร็วๆเนี่ยครับเราจะได้ราคาเบสบิดหรือราคานั้นครับตัวไอซ์เบิร์กเนี่ยคิวเท่ากับออเดอร์ปกติเลยคิวเดียวกันแล้วถ้าตลาดมันรูดแรงๆครับรูดแบบทะลุไอซ์เบิร์กสมมติเราตั้งไว้900มันลงไป980เราจะได้ราคาที่900ตัวเลขคิวเหมือนเดิมใช่ไหมว่าคิวเหมือนเดิมแมทเหมือนเดิมเพียงแค่โชว์ในกระดานเป็นซอยย่อยขึ้นโชว์ไม่ให้ตกใจใช่ครับคือตัวนี้อธิบายตัวนี้ถ้าเป็นสถาบันใช้ตลอดนะครับเพราะว่าเขาต้องส่งทีมุดปริมาณใหญ่มากเขาก็ไม่อยากให้ตลาดตื่นตัวว่าเฮ้ยมีโวลุ่มใหญ่มากเข้ามาครับเขาก็จะโชว์ตัวนี้เข้าไปทีละนิดเวลาเห็นไม่เห็นแม้เวลามันจะเวลาเดียวกันทั้งหมดใกล้ๆกันมันจะใกล้ๆกันมันจะคลื่นครับแสดงว่าคลื่นนี้แสดงว่ามีอีกเจ้าหนึ่งไม้ใหญ่เข้ามาครับคือไม้ใหญ่ชนไม้ใหญ่จะคลื่นออกแต่ถ้ามีไม้ใหญ่ค้างอยู่เราไม้เล็กมันก็โชว์ทีนี้อันนี้คือประโยชน์ของไอซ์เบิร์กนะครับถัดไปก็คือตัว stop order นะครับตัว stop order ก็จะเป็นตัวนี้เมนูกด stop order ขึ้นให้ว่าใส่ stop order ของโซเซอรี่ไหนนะครับเงื่อนไขอะไรราคาที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับจากนั้นนี่ก็คือเรื่องของการส่งคำสั่งทั้งหมดแล้วนะครับถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของตัวออเดอร์บุ๊กนะครับหลังจากส่งคำสั่งไปแล้วนะครับลูกค้าจะดูออเดอร์ทั้งหมดนะครับดูจากหน้านี้นะครับรายละเอียดก็เลือกแต่ละออเดอร์นะครับแล้วก็ดูที่ดีเทลได้เลยนะครับดูที่ history ดูดีลจากในนี้ได้นะครับหรือจะเป็นคิวลี่ในลักษณะที่กดอัพดาวน์นะครับดูที่ประเภทของคำสั่งได้ครับเป็นแมทหรือเปล่ามีรีเจ็คหรือเปล่าแคนเซิลหรือเปล่าอันนี้สามารถคิวลี่ได้ครับแล้วก็ดูเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับข้อมูลถ้ามีดอกมีดอกอยู่นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้แสดงว่ามีข้อมูลซ่อนอยู่อีกหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นของในส่วนที่เป็นตัวโมบายนะครับจริงๆมันจะมีฟังก์ชันมากกว่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการรับทราบเพิ่มเติมนะครับก็โทรมานะครับ02658นะครับ8ตัวนึงแล้วก็73ตัวแล้วก็ให้เขาช่วยอธิบายได้ครับว่าเอ้ยถ้าสนใจฟังก์ชันนี้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับมีปัญหาครับของวิดีโอเนี่ยถ้ามันมีสมมุติอยู่ในฝั่งวิดีโอแล้วเวลาเราจะแตกเพื่อไปขายในช่องออเดอร์ครับเพราะมันจะไม่ขึ้นตอนนี้มันยังไม่มีใช่มันยังไม่ได้ลิงก์ปุ๊บเป็นที่ออเดอร์เลยนี่อยากสั่งนะครับนี่ไม่ทราบที่ไหนนะครับถัดไปครับอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มฟังก์ชันของโหมดจริงๆแป๊บนึงได้นี เย็นกว่าแล้วก็คีย์ออเดอร์ได้เร็วกว่านะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะคีย์ออเดอร์ตามปกติอยู่แล้วนะครับเป็นที่เก็ตออเดอร์ตามนี้นะครับที่ผมจะบอกเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูปโฟลเดอร์แล้วติดเครื่องหมายบวกไว้นะครับถ้าลูกค้ากดตรงนี้ปุ๊บนะครับ PC บน PC นะฮะคลิกที่โฟลเดอร์รูปเครื่องหมายบวกนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้เข้ามาเดี๋ยวพี่ช้าๆเข้าไปช้าๆนะครับครับนะบริเวณที่เก็ตออเดอร์ตรงนี้
ครับมีตัวโฟลเดอร์ซึ่งหมายถึงใต้พินนะครับใต้พินใต้พินใต้พินนะครับซ่อนอยู่นะครับกดตัวนี้ขึ้นมานะครับจะขึ้นเป็นหน้าจอใหม่หน้านี้ขึ้นมาให้นะครับหน้านี้มีประโยชน์อะไรนะครับมีประโยชน์คือลูกค้าสามารถตั้งออเดอร์ค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนในที่นี้คืออะไรครับคือตัวนี้เป็นเหมือนกระดาษที่ลูกค้าเขียนจดไปแล้วออเดอร์รอไว้แล้วนะครับภาวะตลาดเหมาะสมที่เราตามที่เราคิดนะครับเราก็กดส่งไปที่ตลาดจริงๆครับเหมือนตัวนี้เป็นช่วยคีย์ไว้คร่าวๆก่อนนะครับอย่างสมมติท่านต้องการจะเปิดลองที่950ก็ใส่ขึ้นไปครับตัวนี้ก็จะกดแอดเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นออเดอร์ค้างไว้นะครับค้างไว้ในโปรแกรมนะครับยังไม่ส่งยังไม่ส่งนะครับให้ลูกค้าคลิกเครื่องหมายถูกแล้วกด send select ปุ๊บออเดอร์นี้ก็จะวิ่งเข้าตลาดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เหมือนเป็นกระดาษโค้ดไว้ก่อนมีออเดอร์ไหนก็ตามที่เราทีนี้ทีนี้เก็บทิ้งไว้นะครับสามารถใส่ออเดอร์พวกนี้ค้างไว้เลยนะครับอยากซอยไม้นี้ก็ได้นะครับเป็นออเดอร์เดิมซ้ำๆๆเข้าไปนะครับกดเครื่องหมายถูกรวดเดียวแล้วกดเซ็นเดียวรื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ซ่อนไว้อยู่หน้านี้เรามีทิกเกอร์ให้ดูด้วยหรือเป็นหน้ากระดานที่จะรอส่งคำสั่งใช่เพราะพอลงมาหน้านี้เราจะไม่เห็นทิกเกอร์ปัจจุบันเลื่อนแดงมีเลื่อนลงได้อันนี้เลื่อนลงหรือเลื่อนไปหน้าจอใหม่ก็ได้สำหรับลูกค้าที่มีหลายจอนะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่ลูกค้ามีหลายจอแล้วดูกราฟไปอันแล้วตัวนี้ก็คือรอไว้นะครับถึงเงื่อนไขที่ถูกต้องกดส่งนะครับลูกค้าไม่ต้องคีย์ออเดอร์ใหม่นะครับมีประโยชน์ของมันดีนะสอบถามนิดนึงครับครับสมมติว่าเราอยากจะตั้งออเดอร์สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยครับเราจะใช้ได้แต่บน PC ใช่ไหมครับสำหรับวันพรุ่งนี้สมมติว่าวันนี้ตลาดปิดนะเราจะตั้งออเดอร์สำหรับพรุ่งนี้ไว้เลยเราจะทำได้จริงๆมันมีตัวออฟไลน์ออเดอร์อยู่ครับอันนี้เป็นประเภทเดียวกับออเดอร์นั้นหรือเปล่าออฟไลน์ออเดอร์คือคีย์ไว้หลังตลาดปิดแล้วผมซื้อหุ้นไว้ตัวนึงเอาเป็นบ้านปูก็ได้ครับวันนี้ผมตลาดปิดแล้วครับผมอยากจะตั้งราคาของพรุ่งนี้รอไว้เลยตั้งได้เลยหลังประมาณ5:30 6:00 นอะไรครับหลังตลาดปิดนะใช่ครับประมาณช่วงให้เขามีสัก5:30 6:00 โมงได้ครับแต่โปรไฟล์ตั้งไม่ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ไม่หมดเคยไปตั้งแล้วมันไม่ยอมแล้วจริงๆอาจจะตั้งในช่วงที่ตลาดเพิ่งปิดเพิ่งปิดเลยครับมันจะมีกับต้องรอแก้เวลา5:45ครับ5:45เป๊ะกว่า5:45เลยครับก็คือถ้าส่งก่อน5:45ส่งไม่ได้แต่ถ้าหลังมันจะมีช่วงรอไม่รอเคลียร์4:4545ครับนับวิเลยนะครับต้องวิด้วยครับถ้าเกิดว่าเร็วกว่าวิก็ไม่ได้อ๋อครับจะเป็นช่วงที่ต้องรอแป๊บนึงก็คือจะส่งเป็นออฟไลน์ได้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าออฟไลน์ออเดอร์ครับคือตั้งออเดอร์ไว้ก่อนข้ามคืนนะครับตอนเช้าปุ๊บออเดอร์เหล่านี้ก็จะวิ่งทางตลาดมันจะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เขาแท็กดีก่อนใช่ครับกี่โมงนะครับฮะ4:45เวลาเป๊ะผมไม่ใช่เป๊ะว่ะแต่ว่ามันส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยตลาดก็จะสุ่มว่าจะเอาออเดอร์ที่ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ไหนมาหมายความว่าที่เป็นลูกค้า KGI อย่างเงี้ยมันจะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ KGI ก่อนแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยตลาดเปิดเนี่ยมันจะแรนดอมว่าจะเอาของคำสั่งที่โบกไก่มามันเรียงให้ทีนึงนี่งงใช่ไหมครับไม่งงไม่งงครับก็คือค้างอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของโบกเกอร์ก่อนก็ปกติผมก็ตั้งตอนเช้าตอน 7:45 รู้สึกว่าจะส่งให้ตอนที่มันคือเดียวเพนใช่ไหมครับผมก็เอาประมาณ9:30นะครับ9:30ก็คือเซิร์ฟเวอร์มันจะแรนดอมว่าโบรกเกอร์ไหนอ่ะจะเอามาก่อนสมมติว่าเป็นเคสใหญ่ดับเดิลเบิร์ดออเดอร์ที่พิมพ์ไว้หลัง4:45เนี่ยพี่จะตั้งรอไว้ก่อนถ้าเคสใหญ่ได้ก่อนพวกพี่ก็ได้ออเดอร์แรกๆเลยครับสุดยอดอันนี้ที่ไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยหลอกตั้งเองอ๋อเลยได้คือได้แบบหลักน้อยครับหลักประมาณ200อะไรเงี้ยก็คิวที่200เลยมันจะขึ้นตัวเลขด้านหน้าครับใช่เช้าเช้ามันโดนเช้ามันจะโดนประมาณ 4,000 กว่าตั้งประจำอยู่โดน 4,000 ต้นไปปลายจะได้หลักร้อยเลยครับพี่จะได้หลักร้อยแต่ว่าคือถ้าตลาดไปต่อพี่ก็ขายหมูก่อนไม่ขายหมูที่ปากกิ่งดอยใช่สุดยอดขอบคุณมากครับอันนี้จริงๆในส่วนของผมนี่ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนจะครับเดี๋ยวถามได้ครับคอนดิชันมีคำว่า SOK เลยที่อธิบายได้ไม่เหมือนติ๊กคอนดิชันเลยครับกด
FOK FA แต่ละอันนะครับแต่ละอันจะว่าอะไรนะครับแต่ละอันถ้าเป็น FOK นะครับ FOK เนี่ย ชื่อเต็มๆมันก็คือ Fill All Queue Fill All Queue นะครับแต่เป็นไทยง่ายๆสุดเลยก็คือนะครับถ้าได้เป็นจำนวนฉันเอานะครับถ้าได้ไม่เป็นจำนวนฉันไม่เอานะครับ FOK นะครับ Fill All QueueFAK ในที่นี้นะครับย่อมาจากคำว่า fill and queue นะครับแต่เป็นไทยง่ายๆคือได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นที่เหลือยกเลิกหมดตัว cancel ตัว cancel บ้างนะครับ cancel คืออะไรนะครับย่อมาจากว่าคำสั่งนี้จะถูกส่งแล้วค้างอยู่ในระบบจนกว่าเราจะ cancel มือเองก็คือค้างไปเลย 3-4 เดือนจนฟรีหมดอายุก็ได้ขนาดนั้นเลยพี่ใช่ครับค้างไปเลยค้างไปเลยเรื่อยๆเลยอ๋อลืมเลยทีนี้ใช่ครับอันนี้อันตรายครับส่วนใหญ่จะลืมแล้วมันไปขึ้นออเดอร์บุ๊กก่อนไหมครับพี่ผมว่าส่งวันนี้ใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้ขึ้นไหมขึ้นครับมันไม่หมายความว่าไปขึ้นในออเดอร์บุ๊กไหมหรือไปขึ้นในไหนเราเห็นว่าเราไปนั่งออเดอร์ที่ค้างอยู่จะขึ้นที่ออเดอร์บุ๊กอยู่ทุกวันจนกว่าเราจะแคนเซิลหรือแบตไปก่อนอ๋อทีนี้เราจะได้คิวแรกเสมอไปคิวแรกใช่ถูกต้องจะค่อนข้างจะเป็นคิวแรกเพราะมันจะต้องแรนดอมกับตลาดแต่คิวในโอ๊กเนี่ยเป็นระดับไม่เหมาะกับพี่ๆแล้วนะครับอาจารย์ลืมได้ทีนี้ออเดอร์มาจากไหนในโมบายต้องอย่างนี้ไม่ได้คือรับไม่มีคอนดิชันในโมบายไม่ได้ครับเพราะว่าคือถ้าโมบายมีพวกนี้ด้วยอันตรายครับเดี๋ยวว่าไม่แนะนำไอ้นี่พูดก็ตั้งได้พูดไม่ได้ครับในเฉพาะในตลาดครับเดี๋ยวใช้ต่อไปเดชนะครับDATE ถ้าเรากดเรียกตรงนี้ปุ๊บนะครับให้ใส่วันที่นะครับก็คือนะครับย่อมาจากว่า until date นะครับก็คือตัวคำสั่งนี้นะครับจะถูกส่งเข้าไปนะครับมีผลจนถึงวันที่เราเลือกนะครับมีผลจนถึงวันที่เราเลือกหรือซีรีส์นี้หมดอายุก่อนนะครับหรือคำสั่งนี้หมดก่อนมีแมทก่อนนะครับนี่คือ date นะครับถัดไป option นะครับออปชันก็คือจนกว่าจะถึงช่วงที่ตลาดเปิดสุ่มเปิดครั้งถัดไปนะครับถ้าเป็นทีเบตก็คือเป็นก่อนตลาดเปิดครั้งถัดไปนะครับออเดอร์นี้ก็คือจะมีอายุถึงแค่เท่านั้นนะครับออโต้เอ็มนะครับออโต้เอ็มเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆออปชันนะครับแต่มันจะมีส่วนแตกต่างกันเล็กน้อยครับแต่ถ้าใช้งานก็ใช้เหมือนกันแต่เพื่อตัวออโต้เอ็มในตัวทีเฟกไม่มีมันไม่เหมือนทุกคนแล้วในหุ้นแปลว่าอะไรพี่ในหุ้นเนี่ยก็คือจะถึงช่วงตลาดปิดที่มีแรนดอมราคาต่อไปทามนะครับทามตัวนี้คือจะละเอียดหน่อยนะครับคือมีบอกระบุไปเลยวันที่และเวลาที่จะสิ้นสุดของคำสั่งนั้นๆละเอียดไปเลยนะครับแล้วก็ถัดไปคือเซกชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซกชันก็คือจะเลือกได้ว่าหมดในช่วงเวลาไหนของตลาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวห้อยท้ายอันนี้ในส่วนของการส่งครับมีนิดในโมบายเวอร์ชันมันจะไม่เหมือนกันช่วยอธิบายในโมบายเวอร์ชันเหรอครับมันมี MKT MP MPL อ๋อนั้นเป็นประเภทของราคาครับแต่ด้านหลังตัวนี้จะเป็นประเภทของเขาเรียกว่ามันจะเป็นคำศัพท์คือเป็น validity หรือช่วงเวลาของคำสั่งนั้นจะอยู่ถึงเท่าไหร่ตัวดอกดาวตัวนี้นะครับ MKT MP MPL พวกนี้คืออะไรนะครับลิมิตก่อนนะครับลิมิตก็คือประเภทของคำสั่งที่เราส่งเป็นระบุราคานะครับจะ950 947.7 นะครับตัวนี้ต้องระบุราคาเป็นตัวเลขไว้เลยนะครับถ้าเป็น MKT นะครับ MKT ก็คือจะเป็นประเภทของราคา market ประเภทหนึ่งนะครับ MKT ต้องพ่วงด้วย FOK หรือ FAK ด้วยนะครับจะเป็นไล่ราคาเหมือนกันแหละนะครับแต่ต้องพ่วงด้วย FOK หรือ FAK ต่อไป MP นะครับ MP ในที่นี้ก็คือจะเป็น MP เหมือนกับหุ้นแหละนะครับส่งไปไล่ราคาแล้วก็จบเลยส่วน MPMPL นะครับเป็นประเภทของตัวราคาตลาดเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่ามีกิมมิคตัวหนึ่งก็คือถ้ามันไล่ราคาจนวอลุ่มไล่ราคานะครับจนวอลุ่มของตลาดที่ตั้งบิดหรือออฟเฟอร์หมดแล้วนะครับมันจะตั้ง
ออเดอร์นี้ค้างไว้อีกนะครับที่ราคาที่เกิดขึ้นล่าสุดของการแมทนะครับตัวทั้ง MKT MP MTL เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับจะไม่ค่อยเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อส่งคำสั่งที่มีพวกสัญญาที่มีสภาพคล่องต่างๆนี่จะเห็นผลนะครับไล่ราคาปุ๊บแล้วหยุดที่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเซต50เราไล่ยังไงมันก็ไม่ผลนะเพราะมันสภาพคล่องมันสูงมากครับส่วนตัว ATO นะครับ ATO นี่ก็คือจะเป็นส่งราคาเปิดที่เท่าไหร่ปุ๊บส่งเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของเรื่องของราคาแล้วก็ตัววันที่อยู่นะครับอันนี้ให้คำถามอีกข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะมีวิทยากรท่านอื่นๆตอบเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวก็จะหมดละนะครับถ้าอีกคำถามหนึ่งครับจะเป็นเรื่องของการส่งคำสั่งก็ได้หรือเป็นเรื่องของตัวหน้าจอก็ได้ตัวกราฟที่ผมถามก่อนหน้านี้คือครับพารามิเตอร์เราเปลี่ยนได้ได้ครับตัวกราฟในเมื่อกี้นะครับพารามิเตอร์ก็ในข้อเซตติ้งครับถ้าเป็นในตัวชาร์ตตัวนี้นะครับกดชาร์ตนะครับเลือกตัวประแจนะครับตัวชาร์ตเซตติ้งนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับตัวค่าพารามิเตอร์ได้นะครับในแต่ละตัวของตัวอินดิเคเตอร์แต่ถ้าแนะนำนะครับแนะนำโดยปกติใช้เป็นค่า default จะดีกว่านะครับถ้าเราไม่มีการเล่นปิดแปลงอะไรเราเป็นใช้ค่า default เนี่ยจะดีนะครับดีในที่นี้อะไรนะครับเนื่องจากว่าตัว technical indicator ทั้งหลายนะครับที่เป็นพวกค่า default เนี่ยนะครับจะถูกพิสูจน์โดยผู้ผลิตมาแล้วนะครับว่าค่าเนี้ยใช้ได้ดีนะครับมีเหตุผลมีตัว research ยืนยันไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีการปรับเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่จูนมาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวขอ DW อีกนิดนึงครับพี่ Sachi นะใครเป็นใครชอบเทรด DW ดูมั้ยครับชอบไหมชอบมาอะไรที่แบบพนันพนันเนี่ยชอบมากเลย ถัดมานะครับถัดมาคือตัว DW Strategy นะครับมีแค่ใน PC นะมีในแค่ PC นะครับเพราะว่าข้อมูล DW ที่เราต้องดูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับดูในมือถือเนี่ยเดี๋ยวตาลายนะครับข้อมูลหน้านี้นะครับก็คือจะเปรียบเทียบก็คือจะเป็นเหมือนหน้าไทยวอลเล็ตนะครับค่าที่เราอยากเห็นในตัว DW ทั้งหลายนะครับก็จะมาโปะพวก effective gearing time to match ชัวร์นะครับตัว exercise price ทั้งหลายพวกนี้ก็จะโชว์ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับหน้านี้ใช้งานยังไงนะครับตัวเมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับจะเป็นการเมนูในการค้นหาว่า DW ที่เราเหมาะกับเรานะครับคืออะไรนะครับเมนูในการค้นหาก็จะมีย่อยๆคือมี quick search นะครับด้วย criteria 3 อย่างก็คือเป็นหุ้นอะไรหุ้นแน่อะไรนะครับประเภทเป็น call หรือ put นะครับแล้วก็เจ้าที่ออก DW นั่นแหละเจ้าอะไรบ้างถัดไปนะครับก็คือตัวเสิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาอย่างละเอียดเลยนะครับก็คือระบุทุกพารามิเตอร์เข้าไปนะครับถ้าพารามิเตอร์ไหนที่ไม่ได้ระบุเนี่ยก็จะเอามาทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สามารถคัดเลือกตัวเลนส์ของตัว effective gear ได้สมมติเราต้องการที่2เท่าจนถึง3เท่านี่ก็เลือกได้นะครับใส่ค่าตัวนี้ลงไปนะครับถัดไปนะครับแยกตามกลยุทธ์นะครับแยกตามกลยุทธ์คือ aggressive normal defensive นะครับจริงๆขนาด defensive มันก็ aggressive กว่าพูดอยู่แล้วตัว defensive เกียร์มันก็สูงกว่าวัดจากอะไรครับพี่ตัว aggressive normal defensive นะครับจะแบ่งจากตัว effective gearing ของตัว DW นั้นๆนะครับ defensive น้อยสุดก็คืออยู่ที่ช่วง2ถึง4นะครับ4ถึง6นะครับ aggressive ก็6ขึ้นไปแบบโหดมากแล้วนอกจาก effective gear แล้วก็จะคัดตัวที่สามารถเทรดได้นะครับสามารถเทรดได้ในที่นี้คืออะไรคือมีวันหมดอายุเพียงพอนะครับไม่ใช่ซื้อปุ๊บแล้วสองวันหมดอายุฉันจะซื้อไปทำไมนะครับแล้วก็มีสภาพคล่องของตัว investment พอนะครับสภาพคล่องวัดจากอะไรจากปริมาณวอลุ่มที่เทรดแล้วก็วัดจากตัว bid aspect นะครับถัดไป visual nะคือดูจากเจ้าที่เทรดเลยนะครับเลือกจากเจ้าเลยนะว่าเอาเจ้าไหนครับแล้วก็ถัดไปเลือกเฉพาะที่เป็นตัวunderlying หุ้น underlying นะครับหุ้นแม่ว่าจะเอาที่ดูหุ้นแม่อะไรนะครับแล้วก็ตัวมาร์จิ้นนะครับนี่ก็เป็นดูจากวอลุ่มก็ได้นะครับแวลูก็ได้ท็อปเกนท็อปลอสนะครับหรือตัวสุดท้ายนะครับดูจากตัวบิดแอสเปคที่ต่ำที่สุด
ที่สุดเพิ่มนี้ยังไงพี่ครับบิ๊กหลอดข้อมูลบิ๊กหลอดในระหว่างวันค่อนข้างเสียครับเพราะว่ามันต้องรอเทียริ่งมันจะชัวร์ครับถ้าชัวร์ดีๆนะเพราะว่าบางทีมีแมทมากระดานแล้วไม่ได้บอกเลยถ้าดีจะมีแมทเพราะเป็นคอลลิ่งเข้ามาอันนี้ที่บอกเป็นข้อมูลที่ต้องชัดนี่อันตรายครับอันตรายเลยการใส่ว่าก่อนจะคอร์แต่ก็ต้องส่งไปแมทเป็นแมทพุทธูอยู่แล้วใช่แต่เกิดขึ้นตอนเวลาไหนไม่บอกเพราะมันจะดีเลย์อยู่แล้วใช่ใช่ถึงคำถามเพิ่มเติมไหมครับน่าจะเคลียร์นะมีตารางกดให้ดูป่ะตารางดีวิวกดไลน์ดีวิว13เลยครับก็เห็นตอนไหนก็ทำหมดแล้วไงได้ลิงก์ไปเลยมีกดตารางได้ไหมพี่เนื่องจากไม่กล้าออกในตารางว่าอะไรนะครับเนื่องจากข้อมูลดีวิว13เราส่งให้ช่องทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราจะต้องคำนวณข้อมูลตัว DW ของเจ้าอื่นๆด้วยนะครับแต่เจ้าอื่นเนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้สูตรของเขาเป๊ะๆว่าเขาได้เท่าไหร่ Effective Gear จากพารามิเตอร์อะไรบ้างเราแค่ใช้สูตรมาตรฐานในการคำนวณนะครับจงเป็น DW 13นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่กล้าส่งใครยังไม่โหลดไลน์ DW 13นะครับแอด DW 13โหลดได้เลยครับเป็นเพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆมีตารางให้ดูเกือบทุกตัวแต่ตารางไข่อยู่ไม่ค่อยตรงนะจริงๆคือไม่มีทางตรงครับเพราะว่าแต่ละเจ้าจะมีค่าเฉพาะใช่เพราะในแม็กโชมันมีอยู่หลายค่าถูกไหมครับในเรื่องของอิมพายโวเรื่องของอัตราดอกเบี้ยใส่ต่างกันก็เพี้ยนแล้วครับคำถามนี้ไหมครับเพิ่มเติมคอมเมนต์ใครเคยใช้พาวเวอร์เทรดแล้วไม่แฮปปี้บ้างยกมือครับนานๆมาถึงตัวนะโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณพี่เดชมากครับขอบคุณครับน้องนัทถามมาครับมันเห็นมีออปชันลอตโต้ด้วยครับมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรออปชันลอตโต้ขนาดไหนโดยชัวร์ครับออปชันลอตโต้นะครับเป็นตัวฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าต้องการจะเทรดออปชันก็คือฉันแค่มองว่าเงินที่ฉันต้องใส่เท่าไหร่นะครับดูวันหมดอายุเท่าไหร่แล้วมองเทรดวิวว่าจะขึ้นหรือลงนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็เจนมาครับตัวนี้มันก็จะบอกว่าลูกค้าควรจะซื้อออปชันทีวีนี้เท่าไหร่กี่สัญญาที่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ใช้งานได้ครับพี่ใช้งานได้แล้วครับต้องบอกมาร์เก็ตติ้งใช้ได้เลยครับอยู่ตรงไหนครับพี่ใช่ใช่ออปชันวิสัทใครเคยใช้ออปชันวิสัทบ้างไหมครับมีใครเทรดออปชันไหมครับถ้าเกิดใครเทรดออปชันผมจะจับเป็นแมทกับลูกค้าผมเลยไม่มีใครเทรดออปชันเลยครับดีแล้วครับไม่ต้องไปเทรดเดี๋ยวเลยขอความเป็นจังหวะข้อมูลนี่เราดูกดที่ออปชันไปที่หน้าวอลส์นะกลับไปหน้านี้ก่อนเลือกออปชันนะครับมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับโอเคที่พอดีเราฝั่งลงทุนน้อยใช่ใช่ถ้าเทรดออปชันน้อยครับตัวใหญ่ก็จะอันนี้เราฝั่งนะครับตัวออปชันอันตรายอย่างไรนะครับอันตรายอย่างหนึ่งคือปัจจุบันนะครับตัวออปชันเองมันเปลี่ยนมาที่ทุกๆ1 ชั่วโมงคำนวณมือไม่ได้ครับถ้าคอขึ้นมาปุ๊บเตรียมเลยครับมันแบบรวนทั้งพอร์ตแน่นอนอันตรายครับใช่ยกเว้นลูกค้าจะถือเป็นซีรีส์เดียวไปเลยเราเบรกไปเลยสมมติจะเป็นลองคอแล้วยาวอยู่เป็นยาวๆไปแล้วห้ามเล่นกับตัวฟิวเจอร์อื่นๆนะครับเพราะในประเทศไทยมีเฉพาะตัวอยู่ตัวนึงครับเดี๋ยวไปทำงานที่เทียบมาร์เก็ตติ้งมันจะมีตัวนึงที่เรียกว่าริสก์พารามิเตอร์ซึ่งรู้อยู่แค่คนเดียวครับคือทีเฟกต์แมเนเจอร์คอปเทรดมาร์เก็ตติ้งมันไม่จะเป็นใครไม่มีทางรู้และถ้าพาราตัวลิฟต์พาราเมเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนทุกคนสวยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำนะว่ามันและเหตุผลที่รู้ไหมว่าทำไมที่ออปชันไม่เกิดอย่างเรื่องตัวนี้ครับในประเทศไทยขนาดไลฟ์อยู่ยังกล้าเลยครับอยากให้ตลาดมันเกิดนะเพราะว่าตลาดไม่สอนและจะตลาดอยากให้บล็อกสอนระบบได้มาจากตลาดครับไม่ได้ว่าถ้าเกิดถามว่าออปชันกับ DW มันคือสิ่งเดียวกันนะสิ่งเดียวกันแต่ถ้าเกิดโบกออก DW โบกไม่ต่างปะแต่โบกคัดออกให้กับตลาดนะแต่ออปชันถ้าโบกสอนโบกได้ไหมไม่ได้ตลาดได้ไฟโบกก็ไม่ต้องสอน
พวกไม่สอนตลาดก็ไม่สอนถูกไหมครับมันก็ออปชั่นก็เกิดยากจนกว่าถ้าตัวมาร์จิ้นมันจะปิดใช่ใช่แบบพวกวันไอ้อย่างวันที่มันลงแบบลง50อย่างเงี้ยพวกค่าพารามิเตอร์มาร์จิ้นมันก็สูงขึ้นไงถูกต้องใช่และอย่างลูกค้าก็ชอบบ่นว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะออกซิงเกิลสต็อปออปชั่นตลาดตอบมาคำตอบเดียวคือรอให้ออปชั่น50 50เกิดก่อนค่อยเกิดซิงเกิลสต็อปออปชั่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างในออปชันอย่างนี้เกิดเท่าไหร่มีสไตล์แพ้มันคือ925 950เดี๋ยวเคยเสนอเลยว่าทำไมไม่เอา900 905เหมือนต่างประเทศที่แบบตัวสไตล์แพ้ถี่ขึ้นเขาก็บอกว่าเอาเนี้ยให้มันเกิดก่อนแต่ยิ่งมีคนเล่นเนี่ยมันกระจายกันก็ใช่ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเหมือนกับถ้าเกิดสมมติสไตล์แพ้สูงบางทีก็อาจจะมีคนวางมาที่ไม่เป็นอะไรเงี้ยประมาณนั้นด้วยมองครับเล่น DW ของเซ็น50ใช่ๆค่า13ด้วยนะครับโฆษณาที่ดาวนะครับคล้องมีครับครับคล้องมีครับแล้วถ้าเกิดใครเพจ13ไม่มีปัญหาโทรหาเดียได้เลยเดี๋ยวจัดการค้างเป็นทุกโบกนะครับเหมือนกับตอนแพนิคหรือเปล่าใช่มั้ยครับตอนแพนิคเรียกว่ามันพวกตลาดอ่ะเป็นคนเปิดช่องกฎหมายช่องนึงจริงๆต้องบอกตลาดว่าถ้าเกิดตลาดไปฟิกกฎหมายข้อหนึ่งตลาดว่าให้มีสเตทในแค่10ช่องโบรกเกอร์รอดถ้าเกิดทุกคนรายย่อยนะไปบีบตลาดว่าให้บิดออฟเฟอร์ตั้งให้ตรงตลอดอย่างเงี้ยโบรกเกอร์ทำไปได้เหมือนกันพี่เข้าใจไหมตอนนี้ถึงแบบแค่โบรกเกอร์ตั้ง10สเตทอ่ะ5บิด5ออฟเฟอร์ถูกกฎหมายแต่ถ้าเกิดรายย่อยไปแบบเฮ้ยดีเฟนต์มากๆว่าเนี่ยต้องตั้งให้มันติดกันนะอันเนี้ยบุกเลิกจะทำไม่ได้แล้วนะครับคำถามอื่นเพิ่มเติมครับไม่มีเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันดีไหมดีก็เดี๋ยวตอนบ่ายมาเป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเกี่ยวกับเรื่องของ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 เกี
ขียนไปแล้วครับผมคิดว่าพอมันเปิด2อันมันต้องติดเทียมให้มันคือจบวันปล่อยใช่ถ้าตัวนึงก็จะถ้าติดมันจะติดฟรีช่วงที่แล้วเราโปรกิจกรรมเนี่ยมารวมกันมารวมกันเนี่ยมันก็ต้องถ้าโปรกร้ายถึงกับทางผู้ถ้าโชคร้ายถึงผู้หมายความว่าที่ไม่เสร็จเรื่องกันเลยที่คุณตาผมไม่เก็บแต่ผมลองร่างไม่ทันถ้าเลยไปก็เปลี่ยนโปรไฟล์ถ้าเป็นออกมาอะไรถ้าอยู่ก่อนที่ทำให้โค้งทำไม่ทันที่เราไปแต่งยากใช่เอาขึ้นไปแล้วขึ้นยากเลยแล้วก็เปิดมันจะให้หนึ่งตู้แล้วก็ตกหนักเลยเราอยู่กันแบบยาวๆเลยเดี๋ยวจัดใครเคยดูรายการ Anime นะเดี๋ยวจัดไลฟ์ YouTube ที่นี่เลยนะมาแอบฟิลินดาวันนี้ที่รับเลยนะนี่คือบินกลับมาจากเชียงใหม่เลยนะที่บินมาเรียนจากเชียงใหม่บินมาที่เสร็จแล้วบินกลับเชียงใหม่แล้วมันไม่ใช่ตามเสร็จใหญ่โอ้แล้วตามใจแล้วมันจะตอนแปะจะอัดไม่ได้ลูกค้าเริ่มทำเริ่มมองกันยังไงเดี๋ยวบอกคนอัดก่อนอัดแต่ว่าเฉพาะฉันนะเริ่มจะสุ่มเสียงตอนเป็นเซกเตอร์เดียวฮะยังปิดก่อนดีกว่า